วันนี้ก็ได้รับเกียรติจากดร.พิญโญรัตนพันธ์นะครับผู้ก่อตั้ง AI Institute แล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Positive OD นะครับของประเทศไทยนะครับมาให้การให้แง่มุมนะครับวันนี้ก็จะมีแง่มุมของการทำ Positive OD นะครับผมชวนอาจารย์มาทำเรื่องของจิตวิทยาเชิงบวกนะครับวันนี้นะครับว่าเอ้ยอาจารย์ครับผมอยากรู้ครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมทอล์กกับอาจารย์มา 2-3 เอพิโซดแล้วนะครับ มีผู้ประกอบการซึ่งทั้ง S ทั้งไซส์ S ไซส์ M แล้วก็ไซส์ L เลยนะครับที่ผมรู้จักเนี่ยครับเขายังไม่ค่อยเข้าใจครับว่างาน OD คืออะไรนะครับตอนยังจำได้เลยว่าผมทำงาน OD กับอาจารย์แรกๆเนี่ยมีเพื่อนๆถามเลยว่า OD เหมือนแบบเบิกเงินเกินบัญชีหรือเปล่านะครับเพราะว่า OD คือแบบโอเวอร์ดราฟต์อะไรอย่างนี้นะครับเบิกเงินเกินบัญชีไว้นะครับเพราะว่าเขารู้จักแต่แค่นั้นนะครับวันนี้ก็เลยเป็นที่มาของงานวันนี้นะครับว่านะทำไมนะครับ OD ถึงจำเป็นนะ is a must นะครับ for entrepreneurs นะครับสำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ก็ตามนะครับมีคำถามจากทางบ้านรวบรวมมานะครับว่างาน OD คืออะไรนะครับพูดแบบอธิบายให้กับผู้ประกอบการนะครับไซส์ S ML ได้เข้าใจหน่อยว่างาน OD คืออะไรนะครับทำไมงาน OD จึงจำเป็นกับผู้ประกอบการหรือผู้บริหารแล้วก็ผู้ประกอบการที่ใช้งาน OD จะทำให้ธุรกิจของเขาเนี่ยก้าวกระโดดยังไงบ้างนะครับอันนี้ผมว่าไม่เฉพาะเรื่องของentrepreneur ที่เป็นธุรกิจอย่างเดียวนะครับธุรกิจเพื่อสังคม social enterprise หรือว่าภาคอื่นๆก็ตามผมว่าน่าจะเรียนรู้กับจุดนี้ได้พอสมควรนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการควรเตรียมความพร้อมกับงาน OD ยังไงบ้างแล้วทำไมต้องเป็น positive OD ที่อาจารย์พินโยจะจัดขึ้นมาด้วยครับเรียนเชิญอาจารย์พินโยได้เลยครับสวัสดีครับอาจารย์พินโยครับสวัสดีครับคุณชมครับก็ถามว่างาน OD คืออะไรใช่ไหมครับก็จริงๆถามมาได้เรื่อยๆนะครับมารินก็ถามมาได้เรื่อยๆนะมารินนะครับค่ะอาจารย์ก็จริงๆ OD ก็คือผมจบปริญญาเอกด้านนี้มานะครับด้านพัฒนาองค์กรพัฒนาองค์กรก็คืออย่างที่เราบอกองค์กรอ่ะองค์กรมันก็คือประกอบด้วยคนตั้งแต่2คนเป็นต้นไปทำงานร่วมกันจริงไหมฮะอยู่ในอาจจะอยู่ต่างที่กันก็ได้แต่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพราะฉะนั้นคำว่าพัฒนาองค์กรไม่ได้จำกัดแค่องค์กรทั่วไปนะมันไปถึงสมาคมชมรมครอบครัวได้เลยนะครับอะไรที่เป็นมนุษย์อยู่ร่วมกันนะฮะคำถามคือทำอย่างไรมนุษย์เราจะอยู่ร่วมกันและทำงานได้ผลมี high performing นะครับโจทย์เพราะฉะนั้นOD มันก็คือทำให้องค์กรเนี่ยนะครับที่ทำเป็นวิธีการเป็นกระบวนการนะครับมันจะมีปรัชญาของมันแล้วก็เครื่องมือของมันวัตถุประสงค์มี3อย่างนะครับทำไงทำให้องค์กรนั้นมี performance สูงนะฮะเกินกว่าที่เราคาดได้ถ้าคุณจะตั้ง OKR อะไรมาให้มันเกิน OKRนะครับสมมติว่าตั้ง OKR หรือ KPI มาแล้วเนี่ยมันบรรลุซึ่งความคาดหวังอย่างนั้นนะครับยังไม่พอครับOD เนี่ยมันมีอีก2จุดนะครับว่าเอ๊ะเราทำแล้วเนี่ยคุณคงไม่อยากให้ประเภทบอกว่าองค์กรทำงานได้ผลปุ๊บคนแหลกลานหมายถึงว่าเฮ้ยคนมันแตกแยกกันนะครับเพราะฉะนั้น OD มันจะอยู่ในอย่างที่2ก็คือว่าเอ๊ะเราพัฒนาองค์กรเนี่ย performance ต้องสูงนะครับแน่นอนยังไม่พอครับคนมัน respect กันมันรักกันมันรู้สึกว่าเออเฮ้ยในโปรเจกต์ต่อๆไปมันอยากทำงานกับคนกลุ่มนี้อีกนะครับมันเกิดความผูกพันขึ้นมานะครับยังไม่พอครับอย่างที่3คือเวลาผ่านไปปุ๊บมันมีพัฒนาการของตัวเองคือคนฉลาดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าองค์กรไหนต้องการให้สภาพแวดล้อมอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะครับผมเชื่อว่าเป็นอะไรที่อยู่ในใจของผู้ประกอบการอยู่แล้วนะครับคุณต้องการเครื่องมือมาช่วยจริงๆคุณทำเองก็ได้หลายองค์กรเขาทำอยู่แล้วนะครับทุกคนต้องการพัฒนาแปลว่าให้ดีขึ้นดีขึ้นอยู่จากปัจจุบันนะครับแล้วคำว่าดีขึ้นน่ะจริงๆทำให้ดีขึ้นน่ะเขาเรียกว่า change ครับ change หรือการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะนั้น OD จึงคล้ายๆกับว่าพัฒนาองค์กรเนี่ยถ้าเรียกภาษาหนึ่งคือ plan change นะครับ plan change คือการเปลี่ยนนะครับเพราะนักพัฒนาองค์กรเนี่ยนะครับหรือ OD specialist หรือ OC consultant เนี่ยนะครับก็จะมีชุดเครื่องมือที่ทำให้คนเนี่ยสามารถทำงานได้ผลนะครับมันมีโอ้โหมันมี respect กันที่สำคัญมันผมใช้อย่างนี้ดีกว่าอาจารย์ม่อนคนมีพัฒนาการมีความรู้มากขึ้นมีประสบการณ์ครับนะครับตรงองค์กรฉลาดขึ้นนะครับหมายถึงว่าคนเนี่ยแน่นอนองคือคนเนี่ยเขามีพัฒนาการมากขึ้นนะครับมีทัศนคติที่ดีขึ้นนะครับนี่เขาเรียกว่าวัตถุประสงค์ของ OD เป็นอย่างนี้นะครับ
จริงเนื่องจากว่าองค์กรในยุคใหม่มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้น OD ตอบโจทย์อะไรครับก็คือว่า OD เนี่ยมันไว้ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงคือทำไมคนต้องทำงานให้กันได้ผลเห็นไหมฮะก็เพราะว่าธุรกิจมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทำไงเราต้องทำงานด้วยกันให้ได้นะครับเพราะว่าเฮ้ยบางทีคนเก่งๆก็มันอยู่ร่วมกันมานานเนี่ยนะครับบางครั้งถ้าทำร่วมกันไม่ได้บางทีมันเขาเรียกว่าคุณต้องกลับไปเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่นะครับผมเคยเจอบางกรที่ว่าเอ๊ะทำไมอย่างผมสมัยอยู่เป็นวิศวกรไฟฟ้าเนี่ยบริษัทหนึ่งจะมีผู้จัดการที่เรารู้ในวงการเนี่ยแปลกจะเป็นศิษย์เก่ามาจากบริษัทแห่งหนึ่งนะฮะเสมออาจารย์นนท์ผมก็งงว่าเอ้าทำไมคนเก่งเนี่ยออกมาแยกตั้งบริษัททำไมไม่อยู่บริษัทเก่ากลายเป็นว่าบริษัทเก่าก็มีบริษัทของอดีตลูกม่อเนี่ยกลายเป็นคู่แข่งแล้วก็ชนะบริษัทเก่าด้วยถามไปถามมาเขาก็บอกว่ามีวันหนึ่งผมก็เลยอ๋อรู้ว่าอะไรครับคนเก่งพวกเนี้ยเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ว่ามันไม่รักกันนะฮะสมมติว่าคุณทำงานผิดเนี่ยคุณไปอย่างผมเคยทำงานผิดแล้วไปคุยกับนายผมบอกว่าถ้าเป็นบริษัทเก่านะม่อนเขาจะบอกเลยบอกว่าเนี่ยคุณรู้ไหมถ้าเจอบริษัทเก่าผมก็คือที่เขาออกกันมาเนี่ยรับรองเขาจะคว้างแบกลงพื้นเลยแล้วก็ด่าไอ้ควายนะครับอันนี้เพราะนั้นทุกคนทำงานได้ผลแล้วก็ฉลาดขึ้นแต่ว่าพนักงานฉลาดขึ้นแต่ว่ามันอยู่ร่วมกันไม่ได้มันครับเพราะฉะนั้นคุณต้องการอะไรก็ได้ที่มันพัฒนาให้เกิด3เงื่อนไขเนี่ยครับนะฮะไม่ใช่คุณจะตั้งเป้า OKR อย่างเดียวคำถามคือข้างล่างอ่ะหรือคุณจะเอาแต่มีความสุขนะองค์กรมีความสุขแต่คุณไม่ได้สร้างผลอะไรเลยนะครับนอกจากนั้นก็คือที่ต้องไกลกว่าเดิมคือว่าองค์กรสมัยใหม่ต้องมี purpose ความรับผิดชอบต่อไปไม่ว่าคุณจะเป็นบริษัทเล็กบริษัทใหญ่เนี่ยคำว่าอยู่ร่วมกันได้มันหมายถึงว่าสังคมยอมรับคุณด้วยเด็กอนาคตเขาจะพูดคนในอนาคตจะพูดถึงคุณไม่คุณสร้างองค์กรขึ้นมาแต่ว่าความรับผิดชอบต่อสังคมไม่มีนะครับถ้าองค์กรเนี่ยมันคือคนน่ะองค์กรมันคือตัวแทนคนเจ้าของก็คือองค์กรสร้างองค์กรที่เอาแต่ได้นะฮะที่สุดทรัพยากรลูกหลานเราก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นพัฒนาองค์กรรุ่นใหม่มันมองถึงว่าเฮ้ไม่ใช่พัฒนากรให้มี performance อย่างเดียวแต่เป็นอะไรครับเป็นองค์กรที่สามารถตอบโจทย์เขาใช้คำว่ายั่งยืนก็ได้นะครับหรือเป็นองค์กรที่มี purpose driven น่ะ purpose driven คือองค์กรที่เกิดขึ้นมาเพื่อทำให้แผ่นดินดีขึ้นน่ะประมาณเนี้ยโลกมันดีขึ้นสักนิดนึงอ่ะนะครับเขาเรียกมี purpose ผมชอบคำนี้มากเลยครับ purpose driven organizationเป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นมานะครับให้โลกอย่างรอบๆตัวเนี่ยดีขึ้นสักเล็กน้อยก็ยังดีนะครับเพอร์เพสยูครับตัวยูเพอร์เพสครับตัวยูครับอาจารย์ตัวยูครับตัวยูไม่ครับผมคราวนี้เอาเลยครับคราวนี้คำถามเนี่ยคือเพราะฉะนั้นนี่คือวัตถุประสงค์ผมว่าคุณไม่ต้องยินโอดีก็ได้ถ้าอันนี้คือเท่าที่ผมเห็นนะครับเพราะนั้นOD เนี่ยไม่ใช่ OD คือพัฒนาองค์กรมันมีเครื่องมือแต่ว่าองค์กรไปถึงองค์กรนั้นเป็นองค์กร purpose driven เลยครับองค์กรที่เกิดขึ้นมาเพื่อยกระดับสังคมให้ดีขึ้นครับเห็นไหมครับแล้วก็สังคมก็จะรักคุณคนเก่งๆอยากมาทำงานร่วมกับคุณครับนะครับเหมือนอันนี้อาจจะมองเป็นอุดมคติแต่ก็มีคนทำได้นะครับอันนี้คือจุดสูงสุดเพราะนักพัฒนาองค์กรเนี่ยไม่ได้มองให้คุณไปคว้ากำไรหรือเอาตัวรอดระยะสั้นแต่ว่าสร้างบริษัทที่ของคุณเป็นลักษณะที่ว่าเฮ้ยสังคมรักคุณอ่ะสังคมอยากเรียนรู้จากคุณอ่ะนะครับแล้วคุณจะดึงคนเก่งได้ด้วยนะครับคนเก่งนี่หลายครั้งเนี่ยเขามารู้สึกผมอยู่บริษัทยาไม่รู้นายเขาทำไงนะแต่เขาบอกว่าเขายาของเขาเนี่ยมันทำให้หมอรักษาคนไข้หายเร็วขึ้นครับมันทำให้ลดความคับคั่งในโรงพยาบาลได้นะครับเพราะนั้นเขาตื่นขึ้นมาเขาทำงานเขารักงานของเขาอ่ะเขารู้สึกว่างานของเขามันสร้างประโยชน์นะครับครับแต่ผมจะบอกให้ฟังถึงว่าทำไมองค์กรต้องคิดระดับนั้นเลยว่ามันมี performance สูงขึ้นจริงๆอย่างบริษัทแห่งหนึ่งนะเขาอันนี้ขนาดทำเพื่อสังคมนะเป็นบริษัทที่ระดมเงินเนี่ยเงินทุนเพื่อไปให้ช่วยเด็กที่มันถูก abuse นะครับเด็กที่ถูกพ่อแม่รังแกครับ
ทรมานพ่อเอาความเป็นติดตามแล้วก็ทำไม่ได้นะปรากฏว่าเขาก็เลยทดลองแบ่งพนักงานเป็นสองกลุ่มกลุ่มนึงเนี่ยก็ลองให้ระดมเงินบริจาคปกติอีกกลุ่มนึงเขาไปบอกว่าเอาเอฟเฟกต์จริงว่าบริษัทที่การระดมเงินของเขาอ่ะมันไปช่วยเด็กคนนี้นะครับทำให้เด็กคนเนี้ยนะครับโอ้โหมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยเป็นเพราะคนทำอย่างเงี้ยอันนี้ก็เลยที่ปรากฏว่าพนักงานมันเกิด sense of purpose purpose เนี่ยเป็นอะไรที่รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่างานนี้มันมีคุณค่าจังเลย purpose driven นี่แหละ purpose driven คือมันรู้สึกมีความหมายอย่างเลยที่สุดสิ่งที่เขาเจอคืออะไรไม่มอนอย่างแรกพนักงานที่รู้ว่างานของตัวเองมันมีคุณค่าต่อสังคมเนี่ยอย่างแรกเลยไม่ค่อยสนใจ OT จะไปทำงานทุ่มเทเต็มที่เลยไม่เดียวที่ไม่อะไรก็ช่วยได้อย่างที่สองคืออะไรบ้างการระดมเงินบริจาคนี่สูงขึ้นเยอะเลยนะครับนี่ขนาดองค์กรทำเพื่อสังคมนะถ้าบอกว่าถ้าองค์กรสนใจเรื่องนิดนึงแล้วก็บางองค์กรเนี่ยทำดีเพื่อสังคมอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ทำมีประโยชน์อยู่แล้วนะครับหรือถ้าไม่มีก็สามารถเติมเต็มอะไรบางเรื่องได้นะครับอันนี้ OD ทำขนาดนี้มันจะเกิด sense of purpose มันคนจะทุ่มเทกับงานแล้วผลงานดีขึ้นนะครับคุณจะทำน้อยแต่ได้ผลมากไม่งั้นคุณก็จะดึงดูดแต่ซอมบี้ไปทำงานบางคนเจอหลายที่นะคนมาทำงานที่นั่นด้วยเหตุผลว่ามันใกล้บ้านเฉยใกล้บ้านเฉยไม่มีอะไรมากนะเพราะมันเขาไม่พัฒนาตัวเองเพื่อคุณเห็นไหมครับคนที่มี sense of purpose จะเป็นคนที่ทุ่มเทกับงานอยากพัฒนาตัวเองบางทีก็เรียกอีไกลอย่างเงี้ยอีไกลที่เราพูดถึงเพราะนั้นองค์กรเพราะนั้นโอดีทำอย่างเงี้ยนะครับหน้าที่ของโอดีสมัยใหม่เราจะมีชุดเครื่องมือมาให้นั้นทำไมบ้านขอโจทย์ขึ้นมานิดนึงอาจารย์บ้านขอโจทย์นะครับโจทย์ครับอาจารย์นะโจทย์ครับโจทย์นะครับเมื่อสักครู่อาจารย์อธิบายแล้วว่างาน OD คืออะไรนะผมว่าคนที่ทำงานบริหารเองน่าจะเข้าใจดีครับว่าเพราะว่าคนที่ทำงานบริหารเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยผลงานเป็นตัววัดใช่ไหมครับผลงานเป็นตัววัดผู้บริหารเสมอครับว่า performance ขององค์กรดีไม่ดีผู้บริหารจะต้องโดนวัดเสมอนะครับ engagement หรือว่าการทำงานให้คนเขารักนะครับในองค์กรเอ่ยหรือว่ารักกันเองเอ่ยเนี่ยก็เป็นอีกตัวนึงแต่ว่าน่าจะเป็นตัวรองลงมานะครับอันนี้ผมสโคปที่ SME แล้วกันนะครับตอนที่ทำงาน SME เนี่ยนะครับพอ SME ก่อตั้งนะครับเขาหวังอันดับแรกเลยผลงานยอดขายต้นทุนกำไรมันต้องดีนะครับคนไม่สนใจเพราะว่าเอาตัวรอดให้ได้ก่อนนะครับส่วนพอ SME ขยับออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นระดับ S ปลายๆใกล้ M นะครับก็จะมีเรื่องของเอ้ยเนี่ยคนในที่ทำงานเป็นยังไงบ้างก็จะมีเรื่องของเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับจะเจอ SME หลายๆที่มากๆเลยนะครับที่เหมือนที่อาจารย์พูดเลยครับคือห่วงนะครับคนภายในมากกว่าผลงานก็มีนะครับคือยอดขายไม่เป็นไรหรอกขอให้แบบเอาแบบทำงานด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับแต่ผลงานไม่เกิดเลยก็มีนะครับแล้วก็ที่ยังไม่ค่อยเจอนะครับก็คือการวัดเรื่องของ intelligence หรือว่าความฉลาดขององค์กรมากมายเท่าไหร่นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนะครับทำไมงาน OD จึงจำเป็นล่ะนะครับกับผู้ประกอบการก็คำว่าจำเป็นแบบว่าควรมีไหมจริงๆถ้าไม่เชื่อเรื่อง3เรื่องที่พูดเนี่ยก็คงไม่ต้องมีถ้าคุณคิดว่าเราปั้นองค์กรไรอย่างที่บอกองค์กรนายผมนายเก่าผมเนี่ยสวัสดีครับพี่สวัสดิ์โอ้ด่าลูกน้องไอ้ควายอย่างเงี้ยพี่ผมถามหน่อยว่าองค์กรไหนจะอยู่ที่สุดเนี่ยคนฉลาดออกไปตั้งบริษัทแข่งกับพี่สวัสดิ์คุณไอ้ควายลูกน้องเนี่ยถามว่าเขาเก่งไหมเขาเก่งแต่เขาไม่รักอ่ะเขารู้สึกว่าไม่ศรัทธารู้สึกโอเคนายปากบอลแต่ยิงใจแต่ว่ามันอเกสซีฟเกินไปเพราะนั้นถามว่าทำไมมาถึงว่าไม่ว่าคุณจะโกลาหลกับชีวิตขนาดไหนเนี่ยพัฒนาคนมันต้องไปเรื่อยๆนะครับSME ผมบอกว่าผมไม่อยากมองนะจริงๆอย่างล่าสุดเนี่ยผมคุณถามว่าพนักงานที่มีคือองค์กรเนี่ยทำไมจำเป็นต้องการเพราะว่าอย่างแรกเลยการพัฒนาคนหรือคนที่ทำงานร่วมกันเนี่ยถ้ามันเก่งขึ้นมันสร้างผลงานให้คุณทันทีเข้าใจไหมครับผมยกตัวอย่างเช่นอย่างเครื่องมือหลายเครื่องมือเนี่ยนะครับเช่นคุณพัฒนาสกิลถามว่าพนักงานเก่งขึ้นไหมก็เก่งคือเอาผู้ประกอบการเองเนี่ยผู้ประกอบการเองยังต้องพัฒนาตัวเองเลยผมถามเลยอย่างคุณจะตั้งธุรกิจได้เนี่ยคุณยังต้องไป
อย่างเท่าแก่น้อยร้อยล้านเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากที่ตอนเขาตั้งนะถ้าคุณไปดูหนังเนี่ยพัฒนาองค์กรบางทีดึงคนภายนอกมาก็ได้เขาเรียก third party interventionถ้าคุณดูหนังเท่าแก่น้อยนะเขาเป็นคนที่พัฒนาสูตรการทอดสาหร่ายด้วยตัวเองใช่ไหมฮะใช่ครับแต่มีปัญหาเรื่องนึงว่าตอนจะทำซองเนี่ยนะครับทำยังไงให้มันเก็บได้นานเนี่ยเขาคล้ายๆสติฟจ็อบเลยเขาไปหาเนี่ยฮะสติฟจ็อบก็ไปหาวอสเนียกใช่ไหมใช่ครับดึงวอสเนียกมานะครับที่สุดเขาใช้เวลาตั้งนานเล่าประวัติชีวิตของเขาที่สุดดูในหนังนะที่สุดอาจารย์มอเกษตรก็ออกแบบแพ็กเกจจิ้งให้ฟรีด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้คือถ้าคุณสามารถทำงานร่วมกับคนได้จำนวนมหาศาลเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับคือตัวคนเองยังต้องหาความรู้และความร่วมมือนะครับเสร็จแล้วจะไปขายเซเว่นก็ต้องไปคุยกับคนของเซเว่นที่สุดเซเว่นก็แนะนำบอกมันต้องใช้แบรนด์เท่าแก่น้อยเห็นไหมครับคุณสังเกตไหมครับว่านี่คือผู้ประกอบการก็ยังต้องพัฒนาตัวเองนะครับที่สุดคุณก็สร้างธุรกิจลองย้อนกลับไปในหน่วยเล็กๆของพนักงานนะครับถ้าพนักงานเขาทำอย่างคุณล่ะจะเกิดอะไรขึ้นนะผมยกตัวอย่างในโรงงานกระตะเกียบนะครับที่ลูกศิษย์ผมไปพัฒนาอันนี้เป็นเท่าแก่เราใช้เครื่องมือ Appshape Inquiry ตัวหนึ่ง Appshape Inquiry เนี่ยเป็นเครื่องมือพัฒนากรตัวหนึ่งเน้นอะไรฮะเน้นการค้นหา positive evidence ในองค์กรถ้าคุณอยากพัฒนาส่วนไหนให้ดีขึ้นไม่ได้ว่าเป็น productivity คนไปค้นหาในองค์กรว่าเอ้ยใครทำเรื่องนี้ได้ดีนะครับบางทีก็เรียกอีกศาสตร์นึงก็เรียก positive deviance คือเอาคนเป็นตัวตั้งก่อนนะฮะเอาคนเป็นตัวตั้งก่อนpositive deviance แปลว่าคล้ายๆเด็กๆจำได้ไหมว่าเวลาเราโง่คณิตศาสตร์ม่อนครับสมมติว่าอย่างม่อนวิศวกรจะไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษจริงครับถามว่าอีก3วันจะสอบภาษาอังกฤษถ้าเรียนวิศวะมา4ปีเนี่ยอย่างเพื่อนผมเนี่ยปัจจุบันเป็นติวเตอร์นะรายได้80 90ล้านต่อปีแต่สมัยเรียนก็บังอ่ะภาษาอังกฤษไม่ได้อยู่วิชาเดียวแล้วควรทำไงครับแล้วจะตกด้วยนะฮะอีสามก็ทำไงนึงไปถามเพื่อนวิศวะส่วนใหญ่ซึ่งไม่ฉลาดภาษาอังกฤษเหมือนกันไปวิเคราะห์ได้ไหมได้ประโยชน์ไหมให้คนโง่เหมือนกันให้คนไม่ฉลาดมันติวให้ก็ไม่ได้ครับอาจารย์ก็มันใครบอกดีออกเหมือนกันครับนี่คนส่วนใหญ่ก็ทำเพราะว่าสบายใจไงคือเรารู้ว่ามีคนไม่ฉลาดเราใช่ครับว่าคุณไปไหนไหมคุณไม่อย่างที่สองนะก็คือว่าคุณไปถามคนเก่งใช่ไหมคนเก่งนี้ไม่มากโดยเฉพาะคนเก่งที่สามารถอะไรฮะสามารถที่จะติวคุณได้มีน้อยแต่มีไหมน่าจะมีครับน่าจะมีคนนี้คนเดียวทำให้คุณสอบได้เพื่อนผมก็จบมาแล้วกระบังมาที่สุดก็มาตั้งติวเตอร์เขาอาจจะไม่เป็นวิศวกรต่อแต่เขาชื่อเด็กแล้วกระบังมาเขาตั้งติวเตอร์รายได้70-80ล้านต่อปีรายใหญ่ของประเทศไทยนะแต่ตอนเรียนก็โอ้เขาซักเกอร์มาเขาไม่แต่ไม่เกี่ยวเนี่ยคือองค์กรมันเราก็มีวิชาหนึ่งเช่น positive deviance น่ะเป็นคล้าย AI ปัญหาคนเก่งเขาเรียก deviance คล้าย standard deviation เวลาเรียนสถิติใช่ไหมเราเรียนสถิติเนี่ยเราจะไปหาค่า average ครับแต่เหมือนคนเก่งภาษาอังกฤษอ่ะคนที่ average ก็คือคนที่งูปลารู้ไม่รู้จริงไหมไม่ได้ช่วย boost performance กูต้องหาค่าที่ผิดปกติอ่ะคือค่าที่เรียกมาช่วยคือพวกเก่งคือคนไม่ปกติแล้วมีส่วนน้อยจริงไหมทำมันยกเปอร์ฟอร์แมนซ์คุณได้มันก็เช่นกันเราก็หลักการเนี้ยนะครับไปช่วยโรงงานตะเกียบก็มีเขาบอกว่าอยากเพิ่มผลผลิตเราก็ไปเจอบอกว่าเอ๊ะสายคนงานคนไหนที่ทำงานได้เร็วเก่งกว่าเพื่อนคล้ายๆติวเตอร์ภาษาอังกฤษสมัยรัชกาลหรือสมัยมหาลัยเราที่เราจะมีติวเตอร์ที่มันไม่เยอะแต่พวกนี้มันเก่งและสอนรู้เรื่องเราไปเจอคนนึงที่สามารถทำตะเกียบเนี่ยผลิตล็อตเนี้ยพอยนี้อย่างเดียวไม่เป็นไรขอให้ยังมีเรียนเชิญครับอาจารย์ต่อเลยครับทีนี้เราก็ไปเจอว่าไอ้คนทำตะเกียบเนี่ยนะครับคนเนี้ยใช้เวลาบ่ายสามปกติคนทั่วไปจะบ่ายสามเนี่ยจะทำงานเสร็จไอ้นี่ไอ้บ่ายสี่โมงเย็นจะเสร็จไอ้นี่บ่ายสองเขาสามารถผลิตตะเกียบเสร็จเลยไอ้คนนี้เหรอครับอาจารย์เนี่ยบ่ายสองเขาทำเสร็จเขาเนี่ยเราสังเกตปรากฏการณ์ง่ายๆแล้วก็บอกเฮ้ยเชิญคนนี้มาอินฟลูเพราะนั้นก็ผลิตตะเกียบได้มากขึ้นจริงไหมลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์ผมเป็นทหารพันนะแล้วครับมันผมกับหลักสูตร SME ทั่วไปนั่นแหละแล้วก็ผมก็สอนเขาก็บอกเออเขาไปเจออย่างเงี้ยเขาก็ทำอย่างนี้ดีขึ้นเป็นการพัฒนาองค์กรแบบง่ายๆซึ่งผู้ประกอบการเคยสังเกตไหมครับว่าพนักงานบางคนเนี่ยทำไมทำได้ดีกว่าบางคนผมก็เชื่อว่าพนักงานผู้ประกอบการเนี่ยนะครับเท่าที่ผมรู้จักอย่ามองเอเวอร์เรจ
มันว่าไงถ้าผมมองว่าผู้ประกอบการปัจจุบันนะครับมองสองฝั่งนะครับมองก็คนดีนะครับเชียร์นะครับแต่ไม่รู้จะเชียร์ยังไงครับมันไงอาจารย์มันไม่มีเครื่องมือหรือไม่มีวิธีการให้เขาไปเชียร์ได้ก็อาชื่นชมบ้างให้โบนัสบ้างให้เงินเดือนบ้างให้ตำแหน่งบ้างเพราะว่าที่ผมรู้เลยเนี่ยนะครับผู้ประกอบการส่วนมากนะครับผมว่ามีส่วนน้อยส่วนน้อยๆนะครับที่แบบเป็นแบบ A บวกๆนะครับที่แบบเอาคนดีมาพัฒนาคนทั่วไปนะครับแต่เท่าที่ผมเห็น SME เอ่ยผู้ประกอบการเอ่ยทั้งไซส์ SM นะครับ L เลยนะครับคือแม้กระทั่งบริษัทใหญ่ๆนะครับบริษัทมหาชนนะครับในแต่ละแผนกนี่ก็จะมีกระบวนการนี่เหมือนกันคือก็ไปหาคนผิดเอ้ามีผลงานมาผลงานไม่ถึงเป้าผลงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวังคุณภาพไม่ได้นะครับเวลาส่งไม่ทันเอ้าเฮ้ยใครทำผิดอันดับแรกเลยครับอาจารย์นะครับยังไม่ค่อยมีใครเห็นเหมือนอาจารย์นะครับว่าเอ้ยเนี่ยก็ไปดูสิ่งที่มันเคยทำดีๆแล้วครับคืออย่างนี้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยตรรกะของบริหารธุรกิจทุกวันนี้ส่วนใหญ่จะใช้จะสับสนระหว่างproblem solvingกับ OD มันproblem solving เนี่ยส่วนใหญ่จะที่คุณเห็นว่าปัญหาคืออะไรมีมาจากอะไรเนี่ยมันคุณไหมจริงๆมันเป็นวิธีการของสายช่างสายที่ไม่เกี่ยวกับมนุษย์ครับถ้าเป็น problem solving ทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกว่า problem solving ก็คือว่าปัญหาคืออะไรนะฮะปัญหาคืออะไรมีที่มาปัญหาจากไหนเนี่ยอันนี้เหมาะสำหรับสายช่างซึ่งว่าเขามีเทคนิคการแก้ปัญหาอยู่แล้วเช่นถ้าคอมพิวเตอร์ MacBook ผมเนี่ยเสียบไฟไม่เข้าคุณไปหาเช่าก็มีตะกะมี2แบบคือวงจรพังหรือไม่ก็ไอ้อะแดปเตอร์พังจริงไหมครับเพราะนั้นช่างมันมีตะกะมันมีเทคนิครองรับอยู่แล้วเพราะนั้นเขาใช้ problem solving ได้ไอ้ตรงเนี้ยทางบริหารเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าส่วนใหญ่จะสับสนวิธีการของช่างกับวิธีการแก้ปัญหากับคนจริงการแก้ปัญหาคนเนี่ยถ้าใช้เทคนิคกับช่างเนี่ยคุณต้องมีฟิลคุณต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณต้องมีความรู้เทคนิคด้านนั้นมากเพียงพอครับมันจะคุยกันแล้วไม่โกรธไม่เกิดอารมณ์เห็นไหมฮะเพราะนั้นคุณจะคุยกับช่างเวลาเขาแก้รถยนต์เขาไม่ทะเลาะกับรถยนต์สังเกตไหมเขารถยนต์มีปัญหาเขาก็แก้ของเขาไปเรื่อยใช่ครับคุณทำอย่างนี้กับคนสิน้องทำไมโง่จังเลยทำไมไม่ฉลาดเมื่อไหร่จะฉลาดสักทีอย่างเงี้ยคุณพูดอย่างนี้กับคนไม่ได้คนมันมีสมองมันมีอารมณ์มีความรู้สึกจริงๆเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปวิธีการ OD อ่ะมันคือ problem solving ที่ใช้กับคนพวกก้างปลาอะไรพวกเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยมันคือใช้กับเครื่องจักรคนเข้าใจเพราะฉะนั้นวิธีการ OD เนี่ยมันเป็นวิธีการที่ว่าค่อยๆเขาเรียกว่ามันเป็นวิธีการที่พัฒนามาจากสาย behavioral science นะครับมันครับมันพัฒนามาจากสายพฤติกรรมศาสตร์พวกอะไรอ่ะสายพวกเรื่อง industrial psychologyคือจิตวิทยานั้นคนที่คิดทฤษฎี OD เนี่ยเดิมเป็นนักจิตวิทยาเด็กด้วยซ้ำแหละสมัยกับ80ปีก่อนเขาทำจิตวิทยามาก่อนเพราะนั้นพูดง่ายๆคือ OD มันคือ apply social science อ่ะมันเอาสารพัดศาสตร์ทั้งจิตวิทยาทั้งมนุษยศาสตร์ทั้ง anthropology คล้ายๆ design thinking เลยครับเพราะมนุษย์เราอ่ะมันมีความอ่อนไหวนะครับบางคนที่คุณเห็น performance ตกเนี่ยบางทีไม่ได้เกิดจากบริษัทนะมันครับยังรู้สึกผมทำ OD อ่ะอันนี้สายอยู่ดีมีวันนึงนะครับอันนี้ผมไปเจอกับบริษัทเลยบริษัทใหญ่นะเอาคุณอาจจะเกิดอย่างนี้สักวันไม่ปรากฏว่าอยู่ดีเนี่ยวิศวกรที่เก่งที่สุดทำงานพลาดออกแบบซอฟต์แวร์ดันใส่เครื่องหมายผิดปรากฏว่าทำให้ลูกค้าเกิดการโอนเงินผิดอันนี้สำหรับใครตั้งสตาร์ทอัพฟินเทคนะครับลูกค้าโอนเงินผิดเลยเพราะว่าเราก็เช็คเราก็ไปถามว่าเอ้ยทำไมแมเนเจอร์ก็บ่นว่าทำไมถึงเกิดอะไรขึ้นไม่ทำไมลูกน้องถึงทำได้ผิดขนาดนี้ทั้งที่ว่าเราก็จ้างคนที่เก่งที่สุดพัฒนาด้วยวิธีการที่สุดแมนนวลก็ทันสมัยที่สุดแต่ทำไมถึงพลาดเขาก็บ่นผมก็เลยใช้คำถามแบบพัฒนาองค์กรง่ายๆเราเรียกว่า AI พี่เขาชื่อพี่บังตอนนั้นพี่บังเนี่ยอยู่ในวงการนี้มานานแสดงว่าพี่บังไม่เคยผิดเลยใช่ไหมเพราะผิดมันเสียหายมากก็บอกไม่เคยผิดเลยผมก็เลยถามว่าพี่คนที่ผิดกับคนทั้งที่ทำผิดบ่อยๆเนี่ยคนไม่ผิดเลยกับผิดเนี่ยมีพฤติกรรมต่างกันยังไงเขาอ๋อเลยอาจารย์คนตอนแรกมันเก่งทุกคนอะแต่พอเริ่มมีเงินนะมันจะเหมือนกันหมดไม่เรื่องชู้สาวไม่ชู้สาวก็เรื่องนี้สิจบเลยสองไอ้คนที่ไม่ประสบการณ์ที่มีปัญหาเรื่องชู้สาวก็เรื่องนี้สินี่สิเพราะนั้นเนี่ยก็เลยอ๋ออะไรเราก็เลยแชร์กันบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วพัฒนาคนไม่ได้ดูแค่ performance หลายคนเนี่ยรุ่นพี่เนี่ยสร้างองค์กรที่เขาเรียกว่าองค์กรหุ่นยนต์อ่ะ
ถ้าเรื่องส่วนตัวเรื่องงานจะแยกออกจากกันจริงๆไม่ใช่คนที่เป็นผู้อาวุโสที่สุดในองค์กรต้องหมั่นอบรมลูกน้องให้แนวคิดเอาคุณธรรมคุณต้องพูดอ่ะคุณจะบอกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวไม่ได้ไม่งั้นคนดีเนี่ยที่สุดมันพังนะองค์กรที่ผมเคยเจอองค์กรข้ามชาติเนี่ยนะผมเคยอยู่มาก่อนบางทีอิกนอเรื่องพวกนี้อันนี้คือภาพพวกองค์กรแบบเดิมว่าคนทุกคนเนี่ยไม่ต้องพัฒนาก็ได้ไม่ต้องพูดเรื่องคุณธรรมอะไรก็ได้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องครอบครัวก็ได้ไม่ใช่บางองค์กรก็มีวิธีการพัฒนาองค์กรที่ใช้แค่ปีนึงไปละลายพฤติกรรมก็พอครับอันนี้เข้าใจ OD มีข้อนี้จริงๆไม่ใช่ OD คือทำทุกวันนะครับทุกคนเนี่ยจำไว้นะฮะมนุษย์เราทุกคนต้องหรือทีมทุกทีมไม่มีใครอยากอยู่นิ่งทุกคนอยากพัฒนาแม้กระทั่ง SMB ขนาดเล็กที่ผมไปเจอนะผมถามว่าตอนที่คุณรู้สึกภาคภูมิใจเลยบริษัทส่วนใหญ่จะบอกว่าเขาได้ทำงานที่ท้าทายมากขึ้นเหตุเพราะเขาได้รับโอกาสบางเรื่องในการพัฒนาตัวเองทั้งนั้นเลยขนาดพนักงานที่ไม่มีความรู้ก็บอกเคยทำหน้าที่เก็บบินฝ่ายบัญชีมาก่อนแต่มีวันนึงเจ้าบริษัทแอร์เจ้าของให้เขาไปเรียนรู้เรื่องการล้างแอร์ที่สุดเขากลายเป็นคนที่ handle เรื่อง air condition business ของบริษัทคือเวลาจะซ่อมเขาจะเช็คได้หมดเลยคุยลูกค้าเนี่ยทุกคนจะพูดอย่างนี้หมดเลยคือลึกๆมนุษย์เราต้องการพัฒนาตัวเองเท่านั้นถ้าคุณโอกาสเขาได้คราวนี้มันก็จะเป็นปัญหาอีกว่าบางองค์กรเนี่ยไปคิดว่าองค์กรการพัฒนาองค์กรจะเกิดขึ้นตอนปลายปีอันนี้เข้าใจผิดอันนั้นแค่ทำให้คนรู้สึกว่ารู้จักกันจะได้ไปสร้างมิตรก็ได้แต่จริงๆการพัฒนามันต้องเกิดทุกวินาทีครับวันครับทุกวินาทีเลยครับอาจารย์อย่างล่าสุดผมไปซื้อรถนะซึ่งเป็นภาพหลอนมาอีกรอบแล้วปรากฏว่าอะไรป่ะเขาผมสั่งรถสีเนี่ยตอนซื้อยี่ห้อหนึ่งก็เหมือนกันเลยพนักงานใส่สีผิดแล้วผมได้รถสีผิดอ่ะเชื่อไหมนี่มาซื้อใหม่อีกเจ้าใหม่เหมือนกันเลยเราสั่งต่อหน้าเลยนะตอนมันคีย์เนี่ยเราต้องการสีหนึ่งมันป้อนสีหนึ่งอ่ะงงไหมผมว่าแค่เออร์เลอร์อย่างเงี้ยเจ้าของหรือเปล่านี่เอสเอ็มบีอาจจะใหญ่หน่อยต่างจังหวัดแต่ว่าเนี่ยขนาดบริษัทที่ว่าเอ้ยมันควรจะมีเทรนนิ่งเขาไม่รู้ออนไลน์เนี่ยที่สัมผัสกับลูกค้าเป็นนะครับจนกระทั่งเนี่ยผมบอกว่าถ้าคุณไม่เห็นความสำคัญเนี่ยคุณไม่รู้ว่าลูกค้าเนี่ยเวลาเขาซื้อซ้ำเนี่ยเขาซื้อซ้ำมหาศาลเลยนะใช่ครับแต่ถ้าไม่ชอบเขาก็เปลี่ยนเจ้าเพราะฉะนั้นบางทีธุรกิจเนี่ยอย่าคุณจะไปโฟกัสก็ได้แต่คุณทำได้ดีกว่านั้นไหมคุณจะหาลูกค้าคุณพัฒนาข้างในอย่างไหมเพราะว่าถ้าเกิดคุณพัฒนาเซลล์นะเซลล์เก่งขึ้นคุณขายของได้จริงไหมโอ้ได้เยอะเลยครับอาจารย์ถ้าคุณพัฒนาเซลล์แล้วคุณต้องพัฒนาทุกไอจีคุณต้องดึงคุณจะไม่เรียกว่าโอดีก็ได้แต่คุณต้องพัฒนาเขาทั้งชีวิตส่วนตัวทัศนคติการใช้ชีวิตได้ทำเพื่องานอย่างเดียวเพื่อเงินของคุณบางทีเขาอย่างที่บอกกำลังใจเรื่องส่วนตัวมีไหมอย่างนี้อย่างองค์กรต่างจังหวัดเนี่ยผมเคยเจอนะ SME เนี่ยติดหนี้นอกระบบอยู่ 50-60% ตอนแรกผมเวลาผมถูกเชิญลูกศิษย์ผมมาบอกว่าอาจารย์เนี่ยพัฒนาอะไรก็ไม่ได้ขนาดมีวิสัยทัศน์ดีนะพัฒนาอะไรไม่ขึ้นติดตรงไหนปะมันติดเพราะอะไรอาจารย์ผมเลยถามว่าที่นี่ติดหนี้นอกระบบกี่เปอร์เซ็นต์ตกมาตายครับ 50-60% ทั้งนั้นเลยคุณบางทีคุณอาจจะสอนเทคนิคให้เขาแต่ที่การบริหารชีวิตล่ะคุณไม่ได้ปลูกฝังเขาขนาดเจ้าของเนี่ยใช้นี่นอกระบบให้หมดแล้วก็ผ่อนเอาธนาคารเข้าไปพนักงานก็ติดนี่นอกระบบอีกรอบนึงเปิดเครดิตไลน์อีกรอบนี่คือคุณไม่สอนไลฟ์สกิลเขาครับเพราะคุณคิดว่าหน้าที่เรื่องนี้เป็นของ HR คราวนี้ก็จบแล้วครับ HR แค่ทำเพโลก็จบแล้วใช่ครับเต็มงานเต็มแล้วครับถึงปลายปีก็บอกอ่ะจ้างบริษัทมาทำ OD ไปเที่ยวทะเลก็บอกทำ OD แล้วระหว่างอะไรที่เกิดขึ้นมหาศาลระหว่างปีความรู้เอ๊ะทำไมคนนี้ขายได้ดีไม่เอามาคุยกันทำไมคนนี้ยังทำผิดพลาดอยู่แล้วที่สำคัญไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรด้วยซ้ำคุณลองคุณตัวอย่างบริษัทรถยนต์เนี่ยคุณจะเห็นแล้วโอ้แบรนด์หรูแบรนด์อะไรแต่พนักงานโอ้โหเหลือเชื่อเลยครับสั่งสีผิดอ่ะจนกระทั่งเวลาผมจะซื้อรถแฟนผมมีคนละเอียดนั่งประกบเซลเลยนะการันตีไม่ต้องบางเรื่องแล้วก็สีจะได้อ่ะเนี่ยล่าสุดกำลังจะซื้ออยู่เนี่ยเดี๋ยวต้องคุยขนาดบอกต่อหน้าพี่ครับเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับบอลเปี้ยงกดคอมพิวเตอร์ผิดสีต้องทำไปสั่งซื้อใหม่ครับประมาณเนี้ยก็น่าสนใจมากครับอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเราควรSME เองนะครับก็ควรที่จะต้อง
เรียนรู้นะครับอย่างนั้นก็รู้จักใช่ไหมครับว่างาน OD มันเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับก็ถ้าเชื่อว่าการพัฒนาคนมันช่วยคนและการทีมอ่ะมันทำได้แล้วก็คุณต้องลบความเชื่อว่าไป OD หรือว่าหรือไม่พัฒนาเลยนี่ก็ไม่ดีมันก็เก่งอยู่แค่คนเดียวอ่ะก็จะกลายเป็นเหมือนลูกศิษย์ผมอ่ะอันนี้ขนาดใหญ่เลยนะเชิญผมไปช่วยผู้จัดการ5คนครับเหตุเพราะอะไรครับเขาโตมาจากสายช่างปรากฏว่าช่างต้องมาลงไปซ่อมเองตลอดเพราะอะไรเพราะเขาไม่ไว้ใจคนซ่อมและช้าที่สุดบริษัทจะขยายงานอะไรก็ได้เพราะช่างคนนี้เวลาทำอะไรเนี่ยระดับแมเนเจอร์โรงงานจะซ่อมอะไรก็ซ่อมเองเพราะนั้นพอยคือถ้าคุณไม่พัฒนาคนเนี่ยคุณก็ต้องทำงานเรื่องที่ไม่จำเป็นอยู่ตลอดจริงไหมก็เหนื่อยใช่ไหมครับอาจารย์นี่ขนาดแมเนเจอร์เพราะนั้นผมอยากให้เปลี่ยนทัศนคตินิดนึงมันมีสองเรื่องนะประเทศสแกนดิเนเวียกลุ่มสแกนดิเนเวียเป็นประเทศที่เพื่อนผมบอกว่าส่งออก CEO มากที่สุดในโลกนะไม่ใช่อีเกียนะส่งออกอย่างหนึ่งคือ CEO เนี่ยคุณไปดูบริษัทยุโรปอเมริกาจะมี CEO เป็นฝั่งสแกนดิเนเวียเหตุเพราะอะไรฮะเพราะในประเทศนั้นเนี่ยเขามีวัฒนธรรมว่าถ้าสมมติเขารับลูกน้องมานะเขาจะทำให้ลูกน้องเก่งขึ้นเร็วที่สุดครับเพื่อที่อะไรฮะเขาจะได้ขยับไปทำอะไรอื่นน่าสนใจไหมอันนี้เป็นประเทศที่น่าสนใจมากเลยครับส่วนแอฟริกาใต้ซาอุดิอาระเบียก็เป็นประเทศที่เจริญระดับโลกอุตสาหกรรมหลายที่เจริญเพราะว่าเขามีทัศนคติของคนว่าการทำงานของพนักงานองค์กรเนี่ยเขามี mindset ว่าการทำงานของเขาเนี่ยทำเพื่อจะทำให้สเตชันต่อไปทำงานได้ลงโอเคไหมก็คือคนที่รับผลงานจากเขายูเซอร์เขาเองเนี่ยทำงานน้อยลงก็คือทำงานน้อยลงคือต้องทำจัดการธุระตัวเองเพื่อให้คนอื่นไม่ลำบากแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้พวกนี้สำคัญมากแล้วก็ไม่ต้องเรียนจากผมหรือใครก็ได้แต่ว่าคุณต้องเปิดรับแนวคิดอย่างเงี้ยเยอะๆแล้วแต่คุณจะบอกว่าถ้าคุณสร้างโรงงานแล้วคุณจะท่อมเครื่องจักรเองทุกอันแล้วคุณเชื่อมั่นอย่างเงี้ยมันก็ช่วยไม่ได้ละคุณอาจจะเป็นเท่าแก่อยู่ตามหอการค้าเยอะแยะแต่พนักงานคุณสั่งรถผิดสีให้ลูกค้าเนี่ยผมว่าบูชิตอ่ะครับก็น่ากลัวลูกหลานคุณล่ะบางทีไม่อยากทำงานเพราะว่าอยู่ทีมงานห่วยๆผมเคยเจอนะในองค์กรราชการอะไรก็เยอะที่คุณเห็นเนี่ยนั่งอยู่20คนเนี่ยคุณต้องเจอองค์กรของบางแห่งที่ผมเคยเจอนะไม่ได้บอกราชการอย่างเดียวเอกชนก็เป็นเห็นนั่งอยู่20คนอาจารย์ทำงานอย่างเป็นคือรับส่งทำงานเป็นอย่างเดียวคือรับส่งหนังสือเวลาจะฝึกอบรมอะไรก็บอกว่าไม่เอาแล้วไม่สามารถรับอะไรได้เพราะเครียดปัญหาส่วนตัวเยอะปัญหาส่วนตัวเยอะกว่าปัญหาเรื่องงานเลยถ้าคุณไม่พัฒนาคุณจะเจออย่างเงี้ยนะครับคือนอกจากไม่มีความรู้ทัศนคติแล้วเรายุ่งสุดเรื่องส่วนตัวเยอะนะครับเพราะนั้นเราเป็นผู้ประกอบการจริงๆแล้วผมอยากเปลี่ยนมุมมองอย่างนี้นะผู้ประกอบการจริงๆคือ educator คนหนึ่งนะคนเปลี่ยนแผ่นดินได้ด้วยการฝึกคนอ่ะผมให้มอนดู2เรื่องที่ผมเพิ่งพูดเมื่อคืนเนี่ยผมเคยอยู่โรงงานในโรงงานมาพนักงานก็ทำหน้าที่เฉพาะอย่างจริงไหมครับแต่ปรากฏว่าพนักงานเนี่ยก็ถ้าทำรองเท้าก็เป็นแค่ทำเอารองเท้าสายรองเท้าเย็บรองเท้าเป็นข้างซ้ายอ่ะรู้แค่นี้ใน20ปีประสบการณ์ไม่มากแต่ว่ามีSMB เล็กๆเรียกว่า OTOP ก็ได้ในอีสานเนี่ยนะครับปรากฏว่าเดี๋ยวสักครู่นะเขาไม่รู้ว่าผมยินดีครับก็ผมสรุปภาพรวมของการไลฟ์อาจารย์พินโยก่อนเลยครับวันนี้นะครับสำหรับท่านที่เพิ่งมาเปิดไลฟ์นะครับหรือว่าใน Zoom ก็ตามนะครับเราคุยกันเรื่องทำไมนะครับผู้ประกอบการจึงจำเป็นสำหรับงาน OD นะครับซึ่งจริงๆอาจารย์พูดเมื่อสักครู่อาจารย์ย้ำมา 2-3 รอบเลยนะครับว่าจริงๆไม่ต้องเป็นงาน OD ก็ได้นะครับแต่ว่าแค่คุณรู้จักใช่ครับผมอย่างนี้แล้วกันครับผมชอบผมขอสรุปคำพูดอาจารย์นะครับคำว่าโอกับคำว่าดีแล้วกันนะครับจริงๆไม่ต้องไปพัฒนาทั้งองค์กรไม่ต้องพัฒนาทั้งโอกันนะครับแต่ให้คุณเข้าใจคำว่าดีก็คือ development นะครับว่าไป development งานคุณ development ทีมคุณ development ลูกน้องคุณนะครับให้งานของเขาผลงานดีขึ้นนะครับแล้วค่อยมาเกาะเกี่ยวกันอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องมาเรียน OD นะครับแต่ว่าขอให้ผู้ประกอบการนะครับเจ้าของทายาทเอ่ยนะครับเข้าใจคำว่าพัฒนานะครับเข้าใจแก่พัฒนาแปลว่าทำให้ดีขึ้นใช่ครับคราวนี้อย่างที่ผมบอกว่าอย่างนี้สารเนี่ยมันมีแม่ร้านแม่ทีตาซึ่งทำพยอนคามเนี่ยส่งขายให้หนังเรื่องทรอยได้อะอยู่สกลนครอ่ะครับที่นี่เขาพัฒนาคนยังไงไหมเขา
เขารวมกลุ่มแม่บ้านทำผ้าใหม่แทนที่จะสั่งทำเนี่ยเขาแต่ละปีก็จะทำเป็นคอลเลกชันเช่นปีนี้คอลเลกชันใบไม้อะเอาใบไม้ให้ชาวบ้านดูเป็นแรงบันดาลใจว่าจะออกแบบผ้าย้อมคานยังไงอ่ะคุณว่าชาวบ้านอยู่อย่างเงี้ยจะเก่งขึ้นไหมสักสิบปีถ้าเทียบอยู่กับองค์กรทั่วไปแม่จริงๆถ้าเจ้าผู้ประกอบการเป็น educator เนี่ยคุณไม่ได้ว่าทำให้องค์กรคุณฉลาดขึ้นอย่างเดียวนะคุณยังอบรมยังช่วยบ่มเพาะคนเก่งๆขึ้นในสังคมนะเพราะผมบอกว่าแนะนำว่าอย่ามองข้ามไม่ว่าจะคุณจะเรียน OD หรือไม่ก็ตามคราวนี้เดี๋ยวต่อนะครับว่าอยากถามเรื่องอะไรก็พวกการที่ใช้งาน OD จะทำให้เราธุรกิจก้าวกระโดดอย่างไรอย่างที่บอกหรืออาจารย์มีเคสก็ได้นะครับอาจารย์ที่แบบรู้ผู้ประกอบการที่เดิมไม่รู้จักงาน OD พอมารู้จักงาน OD จะเป็นโพสซีฟ OD หรือ OD แบบไหนก็ตามแล้วทำให้งานของเขากระโดดแบบกระโดดเลยครับก็ OD เนี่ยนะครับพวกการจะทำให้ธุรกิจก้าวกระโดดต้องถามว่าก้าวกระโดดแปลว่าอะไรก้าวกระโดดแปลว่าจัมป์ 3-400% ใช่ไหมฮะคราวนี้ก็ต้องถามว่าใครทำให้คุณจัมป์ 3-400%ก็ต้องมาจากพนักงานจริงไหมฮะหรือตัวคุณเองครับนะครับผมยกตัวอย่างแม้กระทั่งเจ้าของเองผมยกตัวอย่างอันนี้ง่ายๆเลยลูกศิษย์ผมเนี่ยทำมอเตอร์อันนี้เราพูดถึงธุรกิจขนาดเล็กเขารับทำมอเตอร์พันมอเตอร์ตามโรงงานไฟฟ้าเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าขณะที่ทำไปเนี่ยนะครับขณะที่ทำไปเนี่ยเขาเวลาเขาไปส่งเนี่ยส่งของเนี่ยปรากฏว่าเขาขับรถประเภทพวกจี๊ปอะรถแพงๆไปอะเขาถูกต่อราคาเขาก็เลยปรับง่ายๆเลยเฮ้ยงั้นเอารถมือ3ขับไปดีกว่าอาจารย์อันนี้เราทำโปรเจกต์กับผมนะเราก็คุยกันก็เลยบอกเราก็คุยตั้งคำถามว่าเออเราตอนที่ไม่ถูกต่อราคาแบบนี้เป็นไงก็คือผมขับรถเก่าๆไปอะธุรกิจบางอันเนี่ยบางทีคุณต้องใช้ชีวิตส่วนตัวกับที่ทำงานไม่เหมือนกันนะยอดขายขึ้นได้ไหมถูกสั่งซ้ำได้ไหมเป็นไปได้ครับได้เนี่ยทีนี้จะให้ธุรกิจก้าวกระโดดยังไงอันนี้ก็เปลี่ยนง่ายๆเลยบางทีเปลี่ยนมุมมองให้เจ้าของเนี่ยขายของเนี่ยลูกค้าชอบแบบไหนนะครับหรืออย่างที่ผมไปเจอเนี่ยเราแบ่งม่อนจำเรื่องกระทิงหมิวอินทรีย์ได้ไหมเดี๋ยวสักครู่ได้ครับไม่ทราบว่ามีเสียงแทรกไหมไม่มีครับพอดีลูกสาวเขาก็เรียนออนไลน์ไปด้วยไม่มีครับสบายใจได้ครับอาจารย์ครับได้ไม่มีเสียงแทรกเนาะโอเคใช่ครับพี่ปรากฏว่าเป็นอย่างนี้ฮะผมไปทำอันนึงนะอย่างธุรกิจองค์กรในองค์กรมันเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมคนหลายกลุ่มจริงๆถ้าอยากพัฒนาง่ายๆลองแบ่งคนเป็นกระทิงหมีหนูเอ็นซีง่ายๆเลยไม่ต้องแต่ไม่ใช่ไปเล่นเกมอย่างอะไรนะเอาไปทำจริงในธุรกิจเลยอย่างผมไปโรงงานแห่งไปบริษัทหนึ่งซึ่งมีสาขา20สาขาเนี่ยนะครับเราแบ่งคนเป็น4กลุ่มแล้วก็เฮ้ยก็เจอเรื่องน่าตกใจเพราะว่าบุคลิกของพนักงานกับบุคลิกของลูกค้ามันต่างกันมากแล้วก็บางทีอึ้งเลยนะอย่างกระทิงเนี่ยกระทิงเอาพื้นฐานคร่าวๆคือคนมันมี4กลุ่มกระทิงคือคนที่คิดปุ๊บทำปั๊บนะฮะหมีเป็นคนที่อนุรักษ์นิยมทำอะไรเป็นสเต็ปต้องเอาควอลิตี้อินทรีย์อย่างผมไม่คิดต่างหนูก็เป็นคนที่รักเพื่อนรักพ้องนะครับดูทีมดูอะไรพวกเนี้ยคราวนี้เราก็ไปถามว่าอันไหนทุกคนนี้อันนี้มาจาก20สาขาทั้งภาคทั่วประเทศเลยนะบริษัทใหญ่ในลูกค้ากระทิงมีพฤติกรรมยังไงกระทิงสมมติมาซื้อวัสดุก่อสร้างจะเดินดุมๆๆขึ้นมาแล้วถามว่าสั่งวัสดุเนี่ยสมมติสั่งหลังคาเหล็กสั่งใบ2เนี่ยสั่ง100แผ่นจะได้เมื่อไหร่ปรากฏว่าพนักงานบอกว่าใบ2แต่จริงส่งได้จริงประมาณใบ3ปรากฏว่าผู้รับเหมาส่วนใหญ่เนี่ยที่รายได้สูงๆที่มีกำลังซื้อเยอะส่วนใหญ่จะเป็นกระทิงแต่ปรากฏว่าพนักงานส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นอื่นซึ่งไม่เข้าใจมิติอย่างเนี้ยปรากฏว่าเสียยอดขายบางคนบอกว่าไม่ซื้ออีกแล้วเพราะว่าบางทีรับปากอะไรไม่ทำตามนั้นคือไม่เห็นคุณค่าเรื่องนี้บางทีเขาเอาพนักงานไปอยู่ตามไซต์ละแต่คุณไม่ส่งตามเวลาซึ่งพนักงานส่วนใหญ่ไม่คิดเรื่องเวลาซีเรียสแต่ผู้บริหารที่เป็นผู้ประกอบการซีเรียสลูกค้าซีเรียสแน่นอนครับถ้าบอกว่าจะส่งบ่าย2ที่ไซต์เนี่ยแล้วบ่าย3ยังไม่มาหรือว่าบ่าย2เค้าแค่บ่าย 2:15 ไม่มาครับผมก็เครียดแล้วคราวนี้ก็มีลูกค้ากลุ่มหนึ่งเป็นหมีเข้ามาหมีเนี่ยจะเป็นเดินเข้ามาบอกว่าเออที่เนี่ยได้มาตรฐาน ISO มั้ยพนักงานก็ไม่รู้เรื่องอีกแล้วก็ยอดขายเนี่ยการันตีถ้าซื้อสินค้าเนี่ยการันตีกี่ปีปรากฏเราไปเจอตลกเหตุการณ์ที่ CEO อ้าปากค้างเลยนะไปเจอเหตุการณ์ที่ว่าพนักงานจำนวนมากไม่ให้ความสัมพันธ์กับระยะเวลาวอร์แรนตี้
มสมมติว่าวันที่3ปีก็ไปบอกเขา4ปี5ปีครับแล้วจะมีลูกค้ากลุ่มนึงที่เป็นหนีบีคล้ายๆฝ่ายจัดซื้อพวกนี้เขาจะเก็บเรคคอร์ดแม่นคอมเพลนเยอะมากแล้วพนักงานก็งงเจ้าของไม่เจ้าของเหลือเชื่อเลยคือธุรกิจที่ประสบความสําเร็จอ่ะธุรกิจลูกค้าซื้อซ้ําแล้วบอกต่อนะเนี่ยเราเจอลูกค้ากระทิงลูกค้าหมีที่ตัดความสัมพันธ์บริษัทเพราะว่าพนักงานปฏิบัติต่อเขาผิดอินซีเนี่ยเป็นลูกค้าเพราะฉะนั้นกระทิงกับหมีเป็นลูกค้าที่มีกำลังซื้อพอสมควรลูกค้าอินซีเป็นลูกค้าที่แปลกๆเช่นเดินเข้ามาซื้อหลังคาเหล็กเนี่ยบางทีจะบอกว่าเฮ้ยหลังคาเหล็กอย่างเงี้ยเอาไปทำคอกหมูได้ไหมพนักงานก็งงอีกเพราะพวกนี้ไอเดียแปลกๆครับไอเดียแปลกๆจริงๆถ้าแคปเจอร์ได้เนี่ยมันเป็นพัฒนาต่อยอดธุรกิจได้อย่างธุรกิจลูกศิษย์ผมเขาก็จับจุดของลูกค้าอินซีอ่ะไปพัฒนาแทนที่จะเอาหลังคาเหล็กไปสร้างบ้านไปทำคอกหมูได้อ่ะเกิดจากการตั้งคำถามของลูกค้าอินซีแต่พนักงานบางคนก็จะบอกไอ้นี่บ้าหรือเปล่าทำอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ปฏิเสธไปก็มีสุดท้ายลูกค้าหนูซึ่งเป็นลูกค้าส่วนใหญ่ของสังคมในชนบทพี่คะสังคาเหล็กเนี่ยสวยดีมากที่บ้านเขาสวยๆแล้วเห็นบริษัทพี่บริการได้ดีก็เลยมาซื้อจริงๆเขาจะซื้อละเพราะเห็นตัวอย่างพวกนี้หนูนี่เขาจะซื้อตาม reference ในกลุ่มปรากฏว่าเจอพนักงานอยู่อีกทิศนึงเช่นหมีก็ทำหน้าคิดเครียดแล้วก็บอกที่นี่มี ISO อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นโกลาหลมากๆคือหลายครั้งองค์กรเนี่ยไม่ได้ฝึกพนักงานให้เซนซิทีฟกับลูกค้าบางกลุ่มอย่างลูกค้าที่ผมเจอจำนวนมากลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงคือกระทิงเนี่ยแต่พนักงานส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหนูบางทีนะหรือหมีจะไม่เข้าใกล้ใจกระทิงหรือลูกค้าที่เป็นหมีแต่บังเอิญคนขายเป็นอินซีเนี่ยก็งงอีกนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าองค์กรที่ไม่ฝึกคนมาดีพอเนี่ยคุณการซื้อซ้ำเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาจริงๆทฤษฎีง่ายๆอย่างนี้คุณลองไปทำดูเดี๋ยวผมส่งบทความให้บางทีคุณแค่วิจัยลูกค้าง่ายๆคุณจะตกใจเลยนะครับลูกค้าบางพวกเนี่ยถ้าคุณอย่างกระทิงที่เป็นลูกค้ารายใหญ่เนี่ยคุณไม่บริหารเวลาดีๆนี่คุณเน่าเลยนะผมบอกเลยอาจารย์กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วงาน OD เนี่ยไม่เฉพาะเจาะจงในการ development OD คือภายในอย่างเดียวใช่ไหมครับการที่เราวิเคราะห์ลูกค้าวิเคราะห์พาร์ทเนอร์วิเคราะห์ผู้มีส่วนร่วมอะไรก็ตามมันอยู่ในกระบวนการ OD ทั้งสิ้นจะไม่เหมือนกับนี้ผมครับคือ OD เนี่ยถ้าคุณทำกับ marketing ทักษะเขามากขึ้นเขาก็ขายของได้มากจริงไหมครับเพราะฉะนั้นคุณก็เอาอะไรที่ marketing เขา need ของเขาอะต้องมาคุยกันด้วยการ OD เนี่ย OD จริงคือวิชาที่ว่า OD เนี่ยมันไม่ใช่พัฒนาแบบความสามัคคีในทีมอย่างเดียวนะมันทำจนกระทั่งกำหนด purpose วิสัยทัศน์หรือกลยุทธ์องค์กรเลยครับพัฒนาหนึ่งกลยุทธ์ได้เพราะนั้น OD ที่เป็นวิชากลยุทธ์โดยเฉพาะก็มีเนี่ยเขาเรียกว่า SOR อะไรสิทธิ์หรือใช้ AI กันเนี่ยนี่ทำกลยุทธ์เลยครับเพราะนั้นคุณไปทำกลยุทธ์ได้หรือคุณจะไปเบรนเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนได้เนี่ยมันเบรนได้เยอะนะครับดีไซน์ thinking ยังได้เลยแต่แปลว่า OD เนี่ยปรัชญามันคือเน้นการมีส่วนร่วมหลายครั้ง CEO ก็กำหนดอยู่ทีม marketing อยู่ข้างบนอยู่ทีม strategy ซึ่งผู้บริหารบางทีเป็นกระทิงแต่ลูกค้าคุณส่วนใหญ่เป็นหนูอะคุณจะเข้าใจได้ไงก็ไม่เข้าใจครับหรือคุณวางกำลังผิดละจริงไหมอย่างภรรยาผมเนี่ยไปซื้อรถยนต์ตอนแรกผมพูดตรงๆผมจะซื้อรถยี่ห้อหนึ่งตัวท็อปเลยตัวแบบแพงหน่อยนะครับปรากฏว่าเดินไปที่บริษัทภรรยาผมเป็นหมีนะหมีเนี่ยมีพฤติกรรมว่าจะเช็คข้อมูลละเอียดไปเจอพนักงานหนูเจอหน้าเฮ้ยพี่เป็นยังไงอย่างกับรู้จักกันมาก่อนภรรยาผมก็เริ่มงงละรถนี้จะมาเมื่อไหร่ยังไม่ชัวร์เลยเอ้าก็สื่อก็บอกเงี้ยภรรยาผมเช็ครายละเอียดมาเรียบร้อยแล้วมีออปชันอะไรไม่รู้อ้าวภรรยาเช็คผมเช็คมาที่สุดเดินหนีจบคำถามคือเจ้าของหรือเปล่าเจ้าของอาจจะเป็นคนเก่งแต่พนักงานที่ engage อยู่หน้าร้านเนี่ยระบบความคิดความเชื่อเขาไม่เหมือนเจ้าของและอาจจะต่างจากลูกค้าเลยคำถามคือทำไงเราจะรู้อันนี้แค่ OD นั่นเดียวนะ OD OD อย่าลืมนะ OD ไม่ใช่ team building อย่างเดียวอันนี้เข้าใจผิด OD นี่วิจัยถึงสมองเนี่ยอันนี้ผมจะบอกว่าอย่างที่ผมเรียนไปเอกที่ ABAC เนี่ย OD ของ ABAC จะเน้นการวิจัยสมองมนุษย์แบ่งสมองมนุษย์เป็นส่วนเลยคล้ายๆกระทิงหมีหนูอินทรีย์แต่นี่คือภาษาอังกฤษไอ้พวกนี้จะต้องเสียตังค์ผมก็ใช้วิชา OD มาพัฒนาเอาเบรนพวกกระทิงหมีหนูอินทรีย์เข้ามาก็จะไม่เหมือนสายฟาซิลิเตเตอร์นะคนละเรื่องนะครับ OD คือเอามาวาง OD เนี่ยมันเป็นวิชาที่ว่าเอามาจัดทับยังได้เลยคนกลุ่มไหนจะคุยกับคนกลุ่มไหนอ่ะ OD มันกว้างมากคือมันเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์อ่ะ
มันคือดึงศาสตร์ทั้งจิตวิทยาทั้งโซเชียลไซด์ทั้งแอนโทโพโลจีทั้งหมดมาเพื่ออะไรทำให้กลุ่มคนสามารถทำงานร่วมกันได้ครับแน่นอนครับคนที่ทำงานร่วมกันได้มันไม่ใช่คนในองค์กรมันคนที่เชื่อมกับสเต็กโฮเดอร์ไปถึงลูกค้าด้วยอย่างเนี้ยอย่างโซอาไอซิตเนี่ยคือเอาเครื่องมือเป็นเทนมาแทนสวอตมันประกอบด้วย strength opportunity aspiration result ครับอย่างผมไปทำองค์กรแห่งหนึ่งผมก็เลยให้เขาผู้บริหารโทรไปหาลูกค้าเลยหาสเปคลูกค้าชอบอะไรในตัวเราอะไรที่ลูกค้าชอบโดยเฉพาะให้ไปหาลูกค้าที่ซื้อซ้ำเลยนะครับเอาองค์กรมันองค์กรไม่เคยทำอย่างนี้นะอยู่ดีๆว่านั่งทำสวอตเอเซตกันเนี่ยถ้าเป็น OD บอกเฮ้ยต้องเอนเกจทุกคนสเต็กโฮลเดอร์ทุกคนเราก็ไปโทรถามลูกค้าเลยนะครับว่าลูกค้าชอบอะไรบริษัทนี่คือจุดแข็งปรากฏว่าลูกค้าบริษัทยาแห่งนั้นบอกว่าเขาชอบบริษัทยาคุณเป็นบริษัทญี่ปุ่นนะชอบตรงความซื่อสัตย์ตัวผู้บริหารงงเลยซื่อสัตย์ยังไงครับคือขายยาเนี่ย key success factor คือคุณต้องเอางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เป็น reference จริงไหมฮะอืมใช่ครับเขาบอกบริษัทคุณเนี่ยแฟนอยู่เป็นเภสัชก็รู้จริงไหมใช่ครับบริษัทคุณเป็นบริษัทที่ซื่อสัตย์มากเรารู้นะว่า paper งานวิจัยบริษัทคุณน้อยแต่คุณเนี่ยมีเท่าไหร่คุณก็อ้างถึงเท่านั้นคุณไม่พูดเวอร์ไม่พยายามเต้าข้อมูลขณะที่บริษัทชาติอื่นเนี่ยขนาดมีข้อมูลเยอะกว่าคุณก็พยายามโกหกเราซึ่งเขารู้นั่นคือสาเหตุที่บริษัทคุณหมอคนนั้นเป็นคนที่ซื้อซ้ำบริษัทเสมอคุณเชื่อไหมบริษัทใหญ่นั้นไม่เคยพูดคำว่าซื่อสัตย์กับบริษัทเลยอันที่ไอ้สิ่งเนี้ยมันซ่อนอยู่ใน DNA ของเขาแต่เขาไม่เคยขุดมันขึ้นมาที่สุดเราก็ได้คำว่าจุดแข็งคือความซื่อสัตย์ไงครับงั้นคุณก็ขายตรงนี้ก็ opportunity เป็นไงครับทุกในสังคมบริษัทต้องการความซื่อสัตย์ทั้งนั้นจริงไหมจริงครับ aspiration คุณอาจจะบอกว่าตั้งเป้าเลยเป็นบริษัทที่ซื่อสัตย์ชนิดหาที่ไหนไม่ได้เขาเรียก aspiration ต่อไปถ้าใครจะพูดถึงบริษัทยาที่มีความซื่อสัตย์ต้องอ้างถึงบริษัทคุณนี่คือ aspiration แล้วคุณจะซื่อสัตย์ที่สุด result คุณก็ตั้งเป้า OKR ไปเลยคุณก็สมมติคุณจะตั้ง OKR ยังไงคุณต้องสอนเรื่อง value บริษัทคือซื่อสัตย์โอเคไหมเพราะนั้นใครโกหกกันในบริษัทคุณไม่เอานะครับเรื่องเล็กคุณต้องเป็นแบรนด์เลวถือขึ้นมาเนี่ยนี่คือกลยุทธ์แบบ OD OD จึงผมก็จะถามว่า OD คืออะไร OD ไม่ใช่เอา thinking ไปยัดใส่พนักงาน OD คือการดึงการมีส่วนร่วมทั้งหมดตั้งแต่ลูกค้า stakeholder ชุมชนแม้กระทั่งที่บ้านของพนักงานผมจะบอกเลยว่าถ้าคุณพัฒนาแค่พนักงานคุณไม่ได้มาบ้านเขาเนี่ยที่สุดเขาอาจจะมีปัญหาในชีวิตเขาจริงไหมอันนี้คือการอันนี้ OD จึงเป็นภาพใหญ่ OD มันคือพัฒนาองค์กรระยะยาวอาจารย์มั่งครับคือทำทั้งชีวิตเลยสรุปแล้วคืออย่าหยุดแค่ไปซีมบิลดิ้งที่ทะเลนั่นไม่ใช่คนละเรื่องนะครับและก็ไม่ใช่ว่าที่บอกว่าที่อาจารย์บอกว่าการทำให้ความสัมพันธ์มันแน่นแฟนยิ่งขึ้นก็ไม่ใช่ว่าไปเที่ยวทะเลทุกเดือนเลยนี่ไม่เกี่ยวใช่ไหมครับอาจารย์เกี่ยวข้องกับการทำงานจริงๆจังๆเลยจริงๆผมจะบอกนะตามที่ผมวิจัยมาถ้าเป็นกระทิงหมีดูเอ็นซีคนที่ไปทะเลจะเป็นกลุ่มหนูนะครับกระทิงหมีอินทรีย์ไม่ได้ชอบเขาต้องการพัฒนากันแบบอื่นอย่างกระทิงชอบจะโปรเจกต์เบสหมีบอกมาเลยว่ามีโปลิซีใหม่มาเดี๋ยวเขาจะแกะให้แม่นอินทรีย์ขอความแตกต่างเรียนจาก YouTube ก็ได้เพราะนั้นมันก็มีองค์กรบอกว่าเฮ้ยถ้าไม่ไปทะเลไปที่ไหนได้ล่ะจริงๆการคุยกันทุกวันอย่างเงี้ยอย่างนายผมนึกถึงคณบดีอาจารย์ผมเนี่ยเจ๋งมากอาจารย์วินิจคณบดี MBA คนเฒ่าคนใหม่ท่านนั้นก็มีความเจ๋งท่านเดี๋ยวก็หลักค่อยแล้วเราท่านบอกว่าที่คณะวิศวะที่มอขอเนี่ยแต่ก่อนอาจารย์มันไม่คุยกันเลยทำไงไม่คุยกันมันก็ร่วมมือกันไม่ได้จริงไหมครับอาจารย์ใช้วิธีง่ายๆครับเอากับต้นโต๊ะกาแฟไปตั้งที่สุดอาจารย์เริ่มถือกาแฟมาคุยกันคราวนี้มันร่วมมือทำโปรเจกต์อะไรเยอะแยะนี่คือ OD บางคนก็ทำ OD เป็นธรรมชาติคุณลองดูสิ OD มันเกิดจากการสังเกตคนที่ทำให้คนเนี่ยมาเชื่อมกันและเก่งขึ้นอ่ะอะไรก็ได้คุณไปสังเกตรอบตัวมันอาจจะมาเป็นเทคโนโลยีของคุณพ่อคุณก็ได้OD คือเพราะนั้น OD เนี่ยมันคือวิชาที่ไปสังเกตทำไงให้มนุษย์มันอยู่ร่วมกันได้บางทีอาจจะมาจากไหนเก่งอย่างเคอร์เซนท่านอ่ะมีรายหนึ่งเขาบอกว่าเวลาเขาติดปัญหาที่ไรเนี่ยเขาคุยกับผู้บริหารไม่รู้เรื่องเขาจะถือข้าวเนี่ยไปกินกับพนักงานในโรงอาหารครับเฮ้ยปรากฏว่าแก้ปัญหาได้เรื่องเพราะอะไรครับเพราะพนักงานเนี่ยสัมผัสกับลูกค้าจริงบางทีผู้บริหารไม่ได้สัมผัสไอ้นี่คือ ODถ้าเทียบเท่ากับเทคนิคผู้บริหารเซนทันเท่านั้นน่ะมันคือเทคนิคเขาเรียกเวิร์คคาเฟ่ของ OD ครับเขาเรียกสภากาแฟคุณต้องสภาไปกลุ่มย่อยๆใช่ไหมครับอาจารย์แล้วคุณไม่ต้องจริงจังมากเหมือนคณะวิศวะมาขอเนี่ยวิศวะมาขอเนี่ยตอนหลังเขาบอกอินโนเวชันเยอะเพราะอะไรผมก็เลยถามมันต่างเพราะอะไรอาจารย์เพราะมันมีการตั้งร้านกาแฟรอบคณะทำให้อาจารย์นักศึกษาเนี่ยจากเดิมจะคุยในห้องเย็นไปคุยในร้านกาแฟต
เออแล้วทำไมอ่ะเพราะนั้นคุณเพราะนั้นโอดีมันก็จะมีวิชาหนึ่งเขาเรียกเวิร์กคาเฟ่อ่ะเดี๋ยวให้ดูครับน่าอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวเวิร์กคาเฟ่เวิร์กคาเฟ่เนี่ยเวิร์กคาเฟ่เวิร์กคาเฟ่มันคือจำลองวิธีการคุยในร้านกาแฟคิดดูครับเวิร์กคาเฟ่ก็แบ่งคนคุยหัวข้อสบายนะครับคุยรอบคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องคุยในองค์กรซีเรียสห้องประชุมคุณไปคุยร้านกาแฟดิแล้วคุณคุยเยอะเรื่องสบายคุยเรื่องเล่นก่อนเดี๋ยวปุ๊บมันตกเข้ามาบางทีได้ไอเดียครับนี่การสร้างอินโนเวชั่นครับครับโอเคก็มีแชทเข้ามาจากในซูมนะครับพี่ทอมบอกว่าเห็นด้วยกับอาจารย์พินโยเรื่องของการพัฒนาทางด้านซอฟต์สกิลรวมทั้งทางด้านคุณธรรมด้วยเพราะอาจารย์พูดถึงศีลธรรมด้วยนะครับแต่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับสนับสนุนแต่ด้านฮาร์ดสกิลอย่างเดียวเลยนะครับไม่สนับสนุนทางด้านการนับจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมให้พนักงานเพื่อยื่นค่าใช้จ่ายไปที่กรมแล้วกรมไม่อนุมัติค่าใช้จ่ายเลยทำให้ผู้ประกอบการไม่อยากลงทุนในการจัดอบรมด้านซอฟต์สกิลนักทั้งที่ด้านซอฟต์สกิลเนี่ยจำเป็นนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยตอนปัจจุบันเนี่ยต่างประเทศเขาเปลี่ยนคำว่าซอฟต์สกิลเป็นเอเซนเชียลสกิลแล้วนะครับอาจารย์เป็นทักษะที่จำเป็นมากๆนะครับคืออย่าใช้ยังไงได้อย่าเปลี่ยนเป็นซอฟต์สกิลใช้คำว่า OD เลยโอดีจริงๆคนสามารถเรียนโอดีในประเทศไทยนะที่เจ๋งๆได้นะเช่นกลุ่มอาจารย์วรพัฒน์อย่างเงี้ยกลุ่มของที่ทำเดเวลอปเนี่ยจริงๆถ้าเขาไม่สนับสนุนคุณต้องทำเองอ่ะวิธีการง่ายๆคือได้ยินอยู่ใช่ไหมได้ยินครับอาจารย์ได้ยินครับพวกนี้อาจจะต้องไปเรียนมานิดนึงแล้วก็เบิกไม่ได้หรอกแต่ว่าหลายเรื่องนะอย่างโค้ชชิ่งเนี่ยเป็นศาสตร์เขาเรียกว่าเป็น OD เราถือเป็น OD ประมาณนึงแต่ว่าพัฒนากลุ่มบุคคลและกลุ่มเล็กๆบางทีหลายเรื่องคุณเรียนครั้งเดียวถ้าคุณหัดใช้ไปเลยถ้าคุณไม่คล่องเลยคุณใช้ OD แบบที่ผมเล่าเนี่ยเขาเรียก positive deviance ง่ายๆเดี๋ยวภาพของ positive deviance ก็คือหาคนเก่งมาเนี่ยอย่างผมยกตัวอย่างไปพัฒนาองค์กรที่พัก OD ที่สปาแห่งหนึ่งที่ภาคใต้เนี่ยที่ว่าเขาเป็น OD ที่รับกษัตริย์พวกสวีเดนอะไรเนี่ยของเจ้าชายแฮร์รี่ครับเราก็ไปดูง่ายๆพนักงานหน้าตาไม่สบายไหมเนี่ยดูง่ายๆเลยถ้าไม่สบายสบายก็มีปัญหาคือเราดูง่ายๆนะครับอันนี้คือ OD ที่ผสมจิตวิทยาบวกกับ positive deviance ถ้าไม่สบายใจดูมีความกังวลคุณหน้าตาไม่ยิ้มอ่ะแสดงว่าคุณขาดสกิลบางเรื่องครับให้หาคนที่เก่งกว่ามาสอนจบเลยเช่นเราไปเจอว่าเขากังวลอะไรเขาบอกว่าเขาได้ทิปน้อยเราก็ตั้งคำถามแล้วใครที่ได้ชิปเยอะในองค์กรก็มีคนหนึ่งได้ชิปเยอะแล้วก็ทำไงอ่ะใช่ไหมเราก็มาถ่ายทอดเทคนิคกันหรือมีบางคนหนึ่งเขามีปัญหาเรื่องส่วนตัวเขาอย่าไปองค์กรหนึ่งติดนี่นอกระบบมันก็ต้องทำถามว่าในองค์กรมีใครใช้นี่นอกระบบจบใช้ยังไงเราก็มาแชร์กันเนี่ยง่ายๆครับเขาเรียกว่าสถิติดีเรียนก็มาแชร์กันอ้าวแล้วใครอยากใช้นี่นอกระบบให้จบไปคุยกันร่างกายไม่สบายใช่ไหมใครล่ะร่างกายแข็งแรงเนี่ยเพราะฉะนั้นหลายเรื่องไม่ต้องขอเขาหรอกไอประเทศไทยเนี่ยอาจจะหลายเรื่องอาจจะต้องผลักดันพวกคุณทั้งหมดกับผมอาจจะต้องตายไปแล้วมันถึงจะเกิดครับรวมอะไรขึ้นมาคือไม่ต้องรับราชการเลยเอกชนทั่วไปบางทีเราก็ต้องเรียนรู้อย่างเงี้ยแล้วมาแชร์กันก็ลองจริงๆผมมีเทคนิคเยอะอาจจะไปตามในเว็บไซต์ผมก็ได้หรือตามอาจารย์ม่อนก็ได้นะครับไม่สนับสนุนครับผมว่าน่าเสียดายก็ที่ไม่สนับสนุนเพราะผมว่าเขาไม่รู้ว่าของดีมันคืออะไรครับก็สเตลอะทำให้คุณแก้ปัญหาได้แต่ว่ามันมีหลายเรื่องนะครับสมัยผมเป็นวิศวกรใหม่ๆนะครับผมนึกว่าผมจะไปเผชิญกับช่างลองดีไม่ใช่ปรากฏว่าช่างสุดปัญหาส่วนตัวหมดเลยเรื่องเงินกับเรื่องอะไรฮะเรื่องที่เขาไม่สามารถเอนเกจกับลูกค้าต่างชาติได้แล้วก็ไปเสริมเติมเต็มมันตอนนั้นเขาคิดว่าเขาจะมาเทสฝีมือเขาอยู่แล้วเขารู้ว่าเราไม่เก่งหรอกแต่เราทำงานร่วมกับช่างเขาอยากใช้เวลาโฟกัสกับฝีมือเขาเราโฟกัสกับดีลบิสเนสเป็นตัวกลางให้เขาแต่แล้วหลายเรื่องที่เข้ามาคือเรื่องส่วนตัวคือเรื่องเงินนั่นเลยมันเพราะฉะนั้นดีลให้คนมีฝีมือบางทีไม่จบบางคนขาดผมเชื่อว่าทักษะในการใช้ชีวิตทักษะในการทำงานร่วมกับคนอื่นอย่างเงี้ยก็OD ถามว่าเป็นคือซอฟต์สกิลไหม OD นั่นคือเขาใช้คำว่ามันเหมือน
มันเหมือนในองค์กรอ่ะจินตนาการว่าองค์กรไม่มีฝ่ายบัญชีอ่ะโกลาหลเนี่ยจริงไหมครับแน่นอนครับต้องโกลาหลเนี่ยถ้าองค์กรไม่มี OD เนี่ยเรียกว่าคุณจะไม่รู้ว่าคุณโกลาหลจริงๆมันอย่างโกลาหลเลยคุณจะเสียโอกาสหลายเรื่องในชีวิตของคุณคุณจะเป็นคนที่ทำงานหนักอย่างเงี้ยคุณอาจจะต้องไปพึ่งผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่คนภายในคุณอาจจะเก่งเคยดูไหมฮะว่าสายการผลิตไหนเนี่ยอย่างเราไปโรงงานแห่งหนึ่งลูกศิษย์ผมไปทำนะเฮ้ย5สายพอเราทำ OD เราก็ทำง่ายเอาอยากพัฒนาให้มันเวสน้อยลงเราตั้งคำถามแบบ Achieve Query Achieve Query ไปทำเชนอะไรพวกเนี้ยซึ่งปัจจุบันเอาไปประยุกต์กับวิศวกรรมนะทางกลุ่มเราก็ทำมาเอ้าสายการผลิตไหนอะที่ของเสียน้อยนี่คือถาม positive หา evidence ที่สุดเราก็ไปเจอพนักงานเนี่ยไม่เคยทำของเสียเลยแล้วเขาใช้เทคนิคยังไงอะเขามีวิธีการหมุนมือเวลาประกอบชิ้นส่วนนะไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็ท่าหมุนมือเข้าไปใช้เดี๋ยวไปดูเคสผมนะลูกศิษย์ผมอันนี้เป็นเจ้าของโรงงานเองไม่น่าเต้ามานะครับปรากฏว่าลดของเสีย 53% ของโรงงานเองเลยแล้วมาเรียน MBA กับผมแล้วก็ถ้าเราไปทำโปรเจกต์ค้นหาดิเขาอยากลดของแต่เราค้นหาเชิงบวกเราไม่ได้ทำแบบวิศวกรหรือสาย problem solving เราถามว่าเอ๊ะใครอะทำของเสียน้อยแล้วก็ไปเจอคนที่ไม่ทำของเสียเลยคนเดียวทั้งโรงงานมีค่าการประกอบงานไม่เหมือนคนอื่นเขาก็ขยายผลครับเพราะนั้นจริงๆ OD เป็นเทคนิคที่ทำให้คุณพึ่งตัวเองได้คุณแทบไม่ต้องใช้คุณอาจจะต้องใช้ specialist จากภายนอกได้แต่คุณต้องฝึกทักษะพวกนี้แล้วข่าวดีของ OD คือว่าถ้าคุณทำ OD เป็นตัวใดตัวหนึ่งเป็นนะซึ่งเดี๋ยวอาจจะแนะนำเทคนิคให้ในอนาคตเดี๋ยวมีอีกหลายตอนคุณทำเช่นคุณทำ AI เป็นนะเดี๋ยวคุณจะไปทำโซอาได้คุณจะทำโฮเบรนได้คุณจะไปทำพวกอะไรฮะคุณไปทำจิตวิทยาบวกยังได้เลยมันจะคล้ายๆกันไปหมดเลยเพราะมันคือเครื่องมือที่ทำให้คนทำงานออกมาแล้วก็ได้ผลสูง high performing คุณไม่มีก็ได้แต่ว่าคุณผมว่าคุณเสียโอกาสอะโอเคก็ตั้งแต่เริ่มรายการมา10 โมงอาจารย์พูดถึงว่า OD คืออะไรนะทำไมต้องเป็น OD พวกจึงทำไม OD จึงจำเป็นกับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นไซส์ A ไซส์ M ไซส์ L ก็ตามนะครับแล้วก็อาจารย์ก็แชร์เคสนะครับว่าผู้ประกอบการที่ใช้งานที่ใช้งาน OD เป็นนะครับจะทำให้ธุรกิจก้าวกระโดดอย่างไรบ้างอาจารย์ยกเคสเกี่ยวกับแค่1 intervention ก็คือหนูอินทรีย์หมิงกระทิงนะครับซึ่งสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้หมดเลยนะครับแค่รู้จักกลุ่มพฤติกรรมหรือว่าความคิดความเห็นของลูกค้าของทีมงานเนี่ยก็ทำใหองค์กรก้าวกระโดดแล้วนะครับแล้วก็อาจารย์ครับสมมติว่ามีแบบผู้ประกอบการใช้ SML นะครับยังไงก็ตามนะครับเขาสนใจนะครับจะเตรียมตัวนะครับเตรียมความพร้อมองค์กรในการทำ OD เขาต้องทำยังไงบ้างครับอาจารย์อย่างแรกปรับนิสัยตัวเองก่อนผมจะเล่าสอรี่ให้ฟังมีรู้สึกผมคนหนึ่งนะเขาไม่ต้องเรียน OD แต่เนี่ยเขาเรียกว่า OD เขาทำไงบ้าง OD มีพื้นฐานการมีส่วนร่วมคือคุณต้องพยายามตัดความเป็นผู้เชี่ยวชาญของคุณออกเขาบอกว่าเขาเป็นผู้บริหารบริษัทใหญ่เสร็จแล้วเขาถูกโปรโมทเร็วขึ้นระดับซีเนียร์แมเนจเมนต์เร็วมากของบริษัทดังประเทศไทยนั้นอายุนิดเดียวนี่เป็นแฟร์เอฟซีผมอยู่เลยสอนผมสอนมาหลายปีแล้วเขาบอกว่าตอนเธอเด็กๆตอนที่เขาเข้ามาทำงานเขาเห็นประสบการณ์ที่ไม่ดีเรื่องนึงคือนายเขาเนี่ยเวลาทุกคนเสนอจะบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่หรอกเรื่องนี้พูดทำไมผมก็รู้อยู่แล้วไอ้ที่พูดเนี่ยรู้อยู่แล้วใครก็ทำได้มันว่าจะมีใครเสนออะไรต่อไปไหมไม่มีครับไม่มีทุกคนเงียบที่สุดก็เขาก็ทำงานหนักอยู่คนเดียวเวลามีอะไรเสียหายขึ้นมาทุกคนก็ชี้บอกเป็นเพราะนายสั่งที่สุดนายคนนั้นแหละถูกไล่ออกครับทีมพังเลยเขาเลยจากประสบการณ์ของคนคนนี้เขาเลยบอกว่าเปลี่ยนใหม่พี่อาจารย์ผมเลยใช้วิธีต่อให้ผมรู้นะผมบอกเออเรื่องนี้เราจะแก้ปัญหายังไงดีไหนเราลงสมองกันซิทุกคนพูดมาเอ้ยนายไอเดียนี้ดีทั้งที่เขารู้แล้วนะแต่เขาพยายามให้ทุกคนมีส่วนร่วมให้น่าสุดแล้วก็เฮ้ยรับผิดชอบแก้ปัญหาร่วมกันออกแบบวิธีการร่วมกันอาจจะช้าหน่อยแต่ประกายเป็นว่าเวลาจะเกิดปัญหาร่วมอะไรขึ้นมาปุ๊บทุกคนจะรีบมาบอกนายเฮ้ยนายจะเกิดปัญหาแล้วพี่ช่วยกันแก้เพราะอะไรเพราะเขารู้สึกรับผิดชอบเขามีส่วนรับผิดชอบใช่ไหมเขาบอกว่าเขาทำเงี้ยทีมเขาปรากฏว่าพอย้ายแผนกไปนะบางปัญหาเนี่ยติดมา 4-5 ปีพอเขาทำด้วยกระบวนการอย่างเงี้ย 2-3 เดือนจบเลยเพราะฉะนั้นอาจจะเปลี่ยนวิธีการง่ายเปลี่ยนนิสัยอดทนนิดนึงอดทนที่จะแสวงหาความเนื่องมือลองใช้วิธีการลองให้เขาลองคิดวิธีการขึ้นมาครับอันนี้เป็นอินเทอร์เวนชั่นแบบง่ายเขาเรียกแอคชั่นรีเสิร์ชครับจากนั้นคุณก็เพิ่มความลุ่มลึกแบบ AI ก็ได้เช่นอย่างผมไปที่เกาะแห่งหนึ่งนะประเทศไทยตอนนั้นไปสมุย
นะฮะไปทำเรื่องสมุยกรีนอะไรผมก็ไม่ได้บอกว่าผมทำดีแต่ผมใช้วิธีการตั้งคำถามเชิงบวกปรากฏว่าตอนนั้นเราทำเรื่องสมุยกรีนไอแลนด์ให้การฝ่ายการท่องเที่ยวพิเศษอะไรมั่งเราเชิญผู้บริหารเจ้าของโรงแรมดังๆมาเลยนะแล้วก็ถามว่าเขาเรามาจะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเป็นเกาะกรีนในอนาคตเนี่ยเราต้องทำอะไรคนก็บ่นเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมโอ้ยโรงแรมหลายโรงแรมปล่อยน้ำเสียลงทะเลเขาก็บ่นว่ากันเองนะคนที่ว่ากันเองมันจะทำอะไรให้จบได้จริงไหมต่างคนจะเบรมกันจริงไหมครับแต่เราก็ไม่ว่าเขาที่สุดเราก็ตั้งคำถามแบบ AI แบบคล้ายๆปรสิตดีเบียนอะโรงแรมไหนไม่ปล่อยน้ำเสียลงทะเลล่ะจริงๆ AI Positive Deviant ใครตอนนั้นเราทำ AI บอกที่ไหนไม่ปล่อยเสียลงทะเลอะปรากฏว่ามีโรงแรมสันติบุรีสันติบุรีทำไงอะเขาไปร่วมมือชาวบ้านสร้างระบบน้ำเสียชุมชนขึ้นมาโรงแรมช่วยดูแลร่วมกับชาวบ้านเฮ้ยเป็นโมเดลที่ดีนะเว้ยทุกคนบอกเอ้ยงั้นไปดูตัวอย่างสันติบุรีเสร็จแล้วเราก็บอกว่าสมุยมีปัญหาเรื่องอะไรอ่ะคนงานเข้าปุ๊บเนี่ยบางทีฝึกคนไม่ค่อยได้มันออกเร็วมากเงี้ยปรากฏว่าเราก็ถามว่าที่ไหนล่ะที่คนไม่ค่อยออกก็เจอสันติบุรีกาแฟเขาคนไม่ออกเขาทำยังไงอ่ะอาจารย์จำไม่ได้ว่าทำยังไงแต่ที่สุดเขาก็ไปดูงานกันถามไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอิชชูอะไรที่มีปัญหาเราก็ตั้งคำถามเชิงบวกขณะเรากำลังจะคุยปัญหาการจราจรมีปัญหาเราบอกแล้วที่ไหนดีอ่ะบอกสมุยไม่ค่อยดีอ่ะไม่ค่อยมีตัวอย่างที่ดีแล้วที่ไหนในประเทศไทยดีอ่ะโอ้ที่ลำปางมีการจัดการจราจรดีมากเดี๋ยวไปดูงานกันครับอันนี้พอจะเป็นปัญหาหนึ่งเขาก็ถามปัญหานี้เป็นอย่างนี้คนก็บ่นไปอาจารย์ก็ปล่อยให้คุยเรื่อยๆที่สุดกำลังจะถามแบบ AI หรือ Positive AI PD อ่ะปรากฏคนในวงเขาลุกขึ้นเลยอาจารย์ครับพวกเรารู้แล้วว่าอาจารย์จะถามคำถามว่าอะไร เขาก็ถามมันเองโอเคไหมที่สุดการท่องเที่ยวอ่ะรู้สึกเศรษฐกิจพิเศษรายการท่องเที่ยวซึ่งมันสปินเป็นองค์กรมหาชนเขาก็แอบมาถามอาจารย์ครับที่อาจารย์ตั้งคำถามเนี่ยไม่ใช่เทคนิคธรรมดาใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่คำถามธรรมดาแล้วก็เราเลยเล่าเรื่อง AI ให้เราฟังเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอย่างแรกครับก็คืออย่าเพิ่งเชื่อว่าไม่มีทางออกนะฮะเปิดโอกาสให้เขาคิดเยอะๆแล้วเสร็จแล้วคุณเริ่มหัดตั้งคำถามในองค์กรในชุมชนคุณต้องมีใครดีสักคนตั้งคำถามง่ายๆแล้วใครทำได้ดีเนี่ยเบสิกง่ายๆเลยโอ้ง่ายมากเลยครับผมงั้นผมสรุปรวบรวม2ข้ออันดับแรกคือเปลี่ยน mindset ตัวเองก่อนนะผู้ประกอบการเดิมอาจจะแบบมีปัญหาหรือว่าไม่ได้แบบสนใจเรื่องการพัฒนาไม่จำเป็นต้องเป็นองค์กรไม่จําไม่ขนาดว่าพนักงานหรือลูกค้าเองยังไม่เคยไปปฏิบัติธรรมด้วยเลยนะครับอาจารย์บอกว่าน่าจะสร้างการมีส่วนร่วมให้มากขึ้นนะครับถูกมั้ยครับทั้งลูกค้าเองทั้งทีมงานเองนะครับทั้งพาร์ทเนอร์เองครับอันดับที่สองก็ทดลองนะครับผมว่าเรื่องของ action research เรื่องของการทดลองอาจารย์อาจจะลองบอกว่าลองตั้งคำถามหัวดูสิว่าเป็นไงเหมือนคำถามแบบ AI นะครับคือง่ายๆนะพยายามลดความเป็นขมังเวทคุณลงให้พนักงานเขาแสดงออกมาหาคำตอบอาจจะไม่เนี่ยแต่มันเป็นการเรียนรู้ร่วมกันพอระดับขั้นไปปุ๊บก็อาจจะให้กระตุ้นให้หาข้อมูลนิดนึงหาประสบการณ์ดึงให้ใครทำได้ดีบริษัทไหนทำได้ดีเอาต้นแบบเข้ามาเงี้ยง่ายๆครับใครล่ะอย่างบางคนเนี่ยผมไม่เจอบางทีโอ้ยอยู่กรุงเทพโอเวอร์ไกลไม่บาลานซ์เลยผมก็ถามว่าบ้านอยู่ไกลผมก็ตั้งคำถามแล้วใครบ้านอยู่ไกลแล้วเวอร์ไกลบาลานซ์บ้างก็มีคนเขาบอกว่าเขาก่อนกลับบ้านก็ให้เขามาแชร์แค่นั้นก่อนกลับบ้านครึ่งชั่วโมงเขาจะหยุดคิดว่าวันนี้ทำอะไรบ้างตกตึก after action review แล้วพรุ่งนี้ต้องทำอะไรทำให้เวลากลับบ้านเนี่ยเขาสมองโล่งเลยเขาทำอย่างนี้เป็นประจำเลยอ้าวใครอยากทำเทคนิคนี้เรามาตั้งกลุ่มให้พี่คนนี้เป็นวิทยากรพาทำอย่างเงี้ยอันนี้คือพัฒนาองค์กรซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องไปทำที่ทะเล และไม่ต้องไปจ้างใครมาด้วยนะครับไม่ต้องไปจ้างวิทยากรไม่ต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญมาเลยผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กรนี่แหละก็ผมถามว่าถ้ามีงบก็ทำไปเถอะเพราะว่าวิทยากรเขาเรียกว่าวิทยากรเนี่ยมันเติมเต็มทิงกิ้งที่บางคนคุณไม่มีเวลาคุณก็ทำไปจริงๆคุณทำได้ทุกวันคุณไม่ต้องไปรอไปหลักสูตรอบรมหรอกนะครับแล้วบางเรื่องเนี่ยเทคโนโลยีบางเรื่องที่เข้ามาเช่น OKR ถ้าไม่มีการทำ OD วางรากฐานไว้ดีลำบากจริงๆ OKR มันมาจากพัฒนามาจาก Environment by Objective ของพวก Intel จริงไหมใน OD ก็จะเขียนมานานแล้วสร้างปัญหาบางเรื่องเขาก็มีการพัฒนาอะไรรองรับมาตั้งนานก่อนที่จะเป็น OKR ได้สำเร็จ
เพราะฉะนั้นจริงๆคุณจะเอาเครื่องมืออะไรไปคุณจงอาจารย์ใส่เข้าไปไม่ว่าหรอกคำถามทำปุ๊บเนี่ยอย่างบริษัทที่ผมไปทำบริษัทใหญ่ที่ใช้พวกอะไรพวกนี้มานานกว่าจะพูดถึงครับผมครับกลายเป็นว่าติดที่ปัญหาที่พักงานมีกิ๊กกับติดเนี่ยแล้วระบบพังอ่ะคุณเป็นคุณต้องมีผสมระหว่าง task oriented กับ people oriented ครับหลายเทคโนโลยีที่เอามาตอนเนี้ยเอามาแค่เอางานเป็นตัวตั้งแต่ไม่ได้แล้วมองข้ามเรื่องคนคิดว่าคนมันจะพร้อมทุกคนจริงๆไม่ใช่เพราะนั้น OD มันคือการเตรียมความพร้อมเขาเรียกความสามารถในการแข่งขันความสามารถในการแข่งขันแปลว่าอะไรฮะมันเหมือนฝึกเหมือนคนวิ่งมาเรื่อยๆเหมือนเพื่อนผมอะสมัยเด็กผมจำภาพติดตาเลยเขาประกวดวิ่งเพื่อคัดตัวแทนนักกีฬาโรงเรียนครับไอ้นี่มันวิ่งตามพวกที่แข่งในสนามแต่ดันเข้าเส้นไทยก่อนเกิดอะไรขึ้นครับก็เขาอะไรเอานี่เป็นตัวโรงเรียนเพื่อนผมคำถามเพราะอะไรคุณถามว่าอยู่ดีมันวิ่งอย่างนี้มันวิ่งมาทุกวันนะมันวิ่งมาทุกวันไงอยากแข่งและชนะโดยที่ว่าไม่ได้คัดตัวเลยครูเลยงงเลยไอ้นี่มันชนะทั้งฟิลอะขามันยาววิ่งเป็นอย่างกับม้าเลยแต่มันไม่ได้ไปรู้เรื่องอะไรมันวิ่งแค่วิ่งตามก็เฉยๆดันเข้าเส้นชัยนั้นความสามารถในการแข่งขันคือขนาดไม่ตั้งใจจะแข่งอย่างชนะเลยครับเออแทบไม่ใช่คู่แข่งครับถ้าเราแข่งเพื่ออะไรถึงจุดหนึ่งเราแข่งเพื่อเป็นมิตรที่ดีต่อกันเรามีแต่คนเจ๋งๆในสังคมมีความสามารถสูงนะฮะที่สุดเราเรียนรู้จากกันการแข่งของเราคือการเป็นสร้างให้คนอื่นได้เรียนรู้จากเราคนอื่นเราก็เรียนรู้จากเขาครับเป็นพันธมิตรกันและมิตรอ่ะโหอย่างนี้สังคมน่าอยู่มากนะครับไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการที่เป็นSME ที่ผมตั้งโจทย์ให้อาจารย์วันนี้นะครับองค์กรอื่นๆภาครัฐภาคเอกชนก็สามารถเรียนรู้เรื่องของวิชาการพัฒนาองค์กรนะครับไปใช้ในองค์กรตัวเองได้ทีมเล็กๆครอบครัวอาจารย์ก็พูดเสมอว่าครอบครัวนี่แหละเป็นองค์กรที่แบบน่าที่จะแบบพัฒนาที่สุดแล้วใช่ไหมครับหลายคนมองข้ามผมเคยอยู่องค์กรประเภทนี้มีวิศวกรนะเจ้าชูนะรุ่นพี่ผมอะมีวิศวกรน้องผู้หญิงเข้ามาใหม่นี่มีลูก3คนแล้วนะเกิดไปเจ้าชู้กับน้องไอ้คนข้างๆก็เชียร์กันเขาปรากฏว่าครอบครัวแตกจริงๆเลยให้ผมไม่ศรัทธาองค์กรนี้ผมรับไม่ได้นะตอนคนกลุ่มนี้ตอนแรกผมก็คิดว่าเก่งผมว่าไม่เป็นกลุ่มที่ไม่ฉลาดครับไม่แล้วนายก็มองข้ามทุกคนมองเอาแค่งานเอาเขา KPI ถึงจนหนึ่งก็อยู่ไม่ได้ครับก็ไม่รู้จะมีองค์กรอย่างนี้ทำไมแล้วก็คนไทยเป็นคนที่มีศักยภาพเยอะครับเราไม่ใช่คนหยาบอย่างที่เห็นหรอกครับโอเคครับผู้ชมทางซูมีท่านใดมีข้อสักถามสอบถามไหมครับเพราะว่าตอนนี้ก็11โมงจะ15แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมีเซสชั่นปิดรายการสักเล็กน้อยนะมีท่านใดอยากสอบถามเกี่ยวกับประเด็นวันนี้ไหมครับทำไมผู้ประกอบการจึงจำเป็นจะต้องรู้จักงาน OD นะครับผมอาจารย์ได้ชี้แจงแถลงไขแล้วไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการอย่างเดียวนะครับคนทั้งองค์กรนะทั้งทีมหรือว่าภาคอื่นๆก็ควรจะต้องเรียนรู้นะเพราะว่าทำให้ผลงานมันดีขึ้นยังไม่พอทำให้การทำงานร่วมกันมันดีขึ้นด้วยแล้วทำให้องค์กรฉลาดขึ้นไปด้วยนะเป็น3ปัจจัยที่อาจารย์ชี้แจงมานะครับมีไหมครับถ้ามีก็เปิดไมค์หรือว่าพิมพ์แชทถามได้เลยนะครับยินดีครับงั้นถ้าอย่างนั้นผมปิดเซสชันด้วยนี้ก็แล้วกันนะครับพอดีนะครับโครงการนะครับ Positive OD Masterclass นะครับตอนนี้นะที่ท่านดูนี้เป็นเอพิโซด3นะครับสามารถไปดูรีรันนะครับรวมถึงไลฟ์สดนะปัจจุบันนี้ก็จะมีรีรันเก็บไว้นะครับที่Facebook นะครับfacebook.com/clubpatthana นะครับหรือว่าพิมพ์search ว่า ABC Club ธุรกิจที่ฉลาดก็ได้นะครับตอนนี้ทางอาจารย์พิญโยกับทาง ABC Club นะครับอาจารย์พิญโยนำโดยเป็นเจ้าของ AI Institute นะครับกับ ABC Club นะผมนะครับจับมือกันนะครับทำโครงการดีๆให้ประเทศไทยนะครับขออนุญาตแชร์สไลด์นะครับอาจารย์นี่นะครับก็เป็นโครงการดีๆนะครับที่ทางอาจารย์ดิโยกับทางผมนะครับจับมือกันครับเพื่อที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยมีนะครับนักพัฒนาองค์กรที่มากขึ้นนะครับเราเรียกว่าโครงการ Positive OD Masterclass เลยครับโดยอาจารย์พิญโยรัตนพันธ์และผมเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ของโครงการนี้นะครับโดยที่ผมชอบนะครับนโยบายนะครับของอาจารย์พิญโยมากครับPositive OD นะครับหรือว่าคนทำงาน OD เนี่ยมันมีน้อยนะครับเทียบกับองค์กรในประเทศไทยนะครับน้อยมากนะครับ
พวกเรามีความฝันว่าอยากจะสร้างนักพัฒนาองค์กรอย่างน้อย 1,000 คนจากโครงการนี้นะครับ 1,000 คนนะครับเป็นนักพัฒนาองค์กรที่เพิ่มผลงานเหมือนที่อาจารย์พูดมาสักครู่ว่าเพิ่มผลงานขององค์กรขององค์กรตัวเองนี่แหละครับแล้วก็เพิ่มความสุขให้กับผู้คนก็คือภายในองค์กรตัวเองนะครับลองผมลองคิดเล่นๆว่าถ้าเกิดนักพัฒนาองค์กร1คนสามารถสร้างคุณค่างานนะครับทั้งผลงานทั้งความสุขในองค์กรนะครับให้องค์กรของท่านเองนะครับอย่างน้อยเนี่ย1คน1ล้านบาทต่อปีเอาแบบตัวเลขกลมๆอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับนักพัฒนาองค์กร 1,000 คนจะสามารถสร้างคุณค่านะครับให้เกิดขึ้นในองค์กรของท่านประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อปีนะครับนั่นคือเราจะมาขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยงานพัฒนาองค์กรกันนะครับร่วมกันสร้างคุณค่านะเพื่อพัฒนาประเทศไทยไปด้วยกันอันนี้เป็นเป้าเป็น purpose ก็ได้นะครับที่สามารถตีเป็นตัวเงินตีเป็นตัวเลขนะครับแล้วก็ตีเป็นตัวเงินเพื่อมอบให้กับประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับกระบวนการของเรามีอยู่4ขั้นตอนนะครับคือท่านสมัครเข้ามาในโครงการนะครับก็เป็น lifetime learner นะครับก็คือสามารถสมัครเข้ามาวันนี้นะครับแล้วก็สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตเลยนะครับ no time limit นะครับก็คือไม่มีจำกัดว่าอะไรบ้างนะครับนะครับแล้วก็สามารถเรียนออนไลน์สำหรับอาจารย์พินโยพูดเสมอว่าไม่จำเป็นต้องมาเรียนก็ได้นะครับไปอ่านจากบล็อกอาจารย์ติดตาม Facebook ผมหรือว่าติดตามคลิปอาจารย์นะครับหรือไปหาอาจารย์ที่ขอนแก่นนะครับได้เลยเต็มที่หรือว่าเจออาจารย์เราก็ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าผมมองว่าโครงการเราเป็นช็อตคัทนะครับคือเราจะรวบรวมนะครับคลิปวิดีโอนะครับที่อาจารย์นะครับถ่ายทอดเอาไว้นะครับแล้วผมก็จะนะครับเป็นคนทำให้มันเป็นแพทเทิร์นขึ้นมานะครับเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์เสร็จแล้วก็จะมาแพคทีสนะครับเรียนแล้วเราต้องไปทำในองค์กรของท่านเองนะครับว่าแพคทีสยังไงบ้างแล้วผมจะเป็นโคชชิ่งให้นะเป็นเมนทอร์ให้นะครับถ้าท่านทำโครงการของท่านเป็นโอดีโปรเจกต์ของท่านท่านต้องเป้าหมายเองลงมือทำเองนะครับเอาสิ่งที่ได้เรียนไปทำเองวัดผลเองนะครับแล้วเอาผลมาพรีเซนต์นะครับจะเป็น KPI ของท่านก็ได้จะเป็น OKR ของท่านก็ได้หรือโปรเจกต์ที่ท่านได้รับมอบหมายงานนะครับเอามาในโปรเจกต์ได้หมดเลยนะครับเรายินดีมากนะครับแล้วมานำเสนอเรานะครับว่าไปถึงเป้าหมายอย่างไรใช้วิธีการอะไรนะครับแล้วเราก็จะมีคำถามชุดคำถามที่จะ peer review นะครับว่าท่านโอเคไหมกับกระบวนการต่างๆนานานั้นนะครับจากนั้นท่านก็รวบรวมนะครับนำสิ่งที่ท่านนะครับทำลงไปนะครับสิ่งที่ท่านนำเสนอมาทำเป็นเปเปอร์นะครับเป็น4ขั้นตอนนะครับแล้วก็ถือว่าสำเร็จนะครับโครงการแต่ละเลเวลนะครับโดยที่เราก็จะมีกระบวนการเรียนรู้นะครับออนไลน์นะจะผ่าน Zoom จะผ่าน Facebook Group กลุ่มปิดนะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังพยายามเรียบเรียงอยู่นะครับแล้วก็ท่านก็ลงมือทำโอดีโปรเจกต์นะครับท่านเข้ามาโครงการแล้วเราเป็นไลฟ์ลองพาร์ทเนอร์นะครับเราเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับอาจจะมีการเปิดถ้า post covid แล้วอาจจะมีการเปิดอีเวนต์นะครับเพื่อให้ผมอาจารย์พินโยไปพบเจอท่านนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับโครงการเราเป็น informal degree นะครับก็คือสามารถเลือกได้ว่าสามารถเทียบโอนความรู้นะครับสิ่งที่ท่านจะเป็นแต่ละเลเวลเนี่ยไปเป็นปริญญานอกระบบประเทศไทยได้นะครับก็คือเราทั้งหมดมีอยู่4ขั้นนะ4เลเวลด้วยกันก็คือตั้งแต่ผู้เรียนรู้ท่านสามารถเข้ามานะครับเรียนรู้หลักสูตรออนไลน์นะครับที่เป็น Novice Card ได้เต็มที่เลยนะครับผู้เรียนรู้ไม่จำเป็นต้องถึงโครงการก็ทำได้เลือกได้นะครับหรือจะเป็น Novice นะครับตอนนี้ก็มีคนสมัครคนใหม่เข้ามาเป็นคือผู้ฝึกฝนนะครับฝึกฝนก็คือมาเรียนรู้นะครับมาเรียนรู้เสร็จก็เอาไปทดลองทำฝึกฝนอันนี้สามารถเทียบโอนปริญญาระดับปริญญาตรีเทียบโอนเลยครับเทียบโอนนะครับไม่ใช่ว่าจะมารับปริญญาจริงๆในประเทศไทยนะเป็นการเทียบโอนปริญญาได้ปริญญาจากต่างประเทศอเมริกาโอเคระดับที่3คือมาสเตอร์นะผู้เชี่ยวชาญอันนี้ก็จะมีอีกเลเวลหนึ่งอีกเลเวลหนึ่งเลยนะครับที่อยากให้ท่านมาเรียนรู้นะครับมากขึ้นนะครับนะครับเดี๋ยวถ้าท่านสนใจนะครับผมจะมีถ้าท่านสนใจนะอันดับแรกเลยติดต่อมาที่นะครับ m.me/clubpathnanะครับผมจะแชร์เนื้อหาทั้งเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆนั้นเนี่ยไว้ให้นะครับขอให้ท่านทักมาผมอยากให้ท่านทักมาก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็อันนี้เทียบเท่าปริญญาโทนะอาร์คิมิสเนี่ยอาจารย์พินโยพูดว่าเอาความรู้ความสามารถนะครับอาจจะเป็นแบบจากมาสเตอร์ที่ท่านเชี่ยวชาญนะครับไปแตกต่อยอดต่อนะครับแล้วก็วัดผลที่โครงการเราจะไม่ได้วัดผล knowledge จากการสอบแต่เราจะวัดผล knowledge และสกิลจากการลงมือทำ OD project จริงๆนะครับแล้วก็สามารถเทียบเท่าปริญญาเอกได้ด้วยนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับที่ m.me/clubpathnanะครับหรือ LINE มาหาผมนะครับที่เบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้นี้นะครับหรือถ้าท่านโอเคท่านก็โทรหาผมในเวลาราชการได้เต็มที่เลยนะครับช่วงนี้เป็นช่วง early bird นะครับ early bird นะครับผมจะชี้แจงแถลงไขให้ว่า
แต่ละเลเวลมันเป็นยังไงบ้างนะครับ Early Bird เนี่ยขอกำหนดก่อน31กรกฎาคมนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราจะค่อยๆนะครับลอนโปรเจกต์เนี้ยออกไปนะครับให้ท่านได้เรียนรู้ผ่านออนไลน์ทำโปรเจกต์จริงๆนะครับบ้างแล้วนะครับก็เป็นที่มาของ Project OD Masterclass สำหรับการมาทอล์กกับอาจารย์พินโยแล้วกันนะครับประมาณนี้ครับครับอาจารย์พินโยมีอะไรจะเสริมไหมครับโอเคมีแชทเข้ามานะครับมีแชทเข้ามาว่าผมได้ฟัง OD จากท่านอาจารย์ครับครับก็เดี๋ยวที่บอก OD จำเป็นไหมก็เป็นตัวช่วยครับเหมือนสร้างบ้านก็ต้องมีเครื่องมือช่างอ่ะครับซึ่งต้องมีช่างแล้วก็ OD Practitioner ก็เหมือนเป็นหรือ Specialist ก็เหมือนเป็นสถาปนิกเป็นวิศวกรครับเราเป็นช่างฝีมือก็ได้นะครับเป็นช่วยคนเพราะนั้นเราฝึกได้ครับจริงๆศาสตร์นี้ไม่ยากนะครับเพราะมันเป็นดึงมาจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของมนุษย์นะครับก็มีอะไรน่าสนใจเยอะนะครับที่อยู่ได้หลับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเป็นเครื่องมือที่มหัศจรรย์มากมีคำถามจากแชทจากซูมมาเลยครับอาจารย์อันนี้เนี่ยผมว่าน่าสนใจมากครับคุณวัชระแสนภัยถามว่าผมได้ฟังโอดีจากท่านอาจารย์แล้วนะทำให้ผมไปปรับใช้กับกลุ่มอสมนะสภาเด็กและเยาวชนนะธุรกิจส่วนตัวผมสนใจต้องทำอย่างไรครับหมายถึงว่าถ้าสนใจอยากทำงานโอดีจริงๆนะครับไปใช้กับองค์กรจริงๆด้วยจะทำอย่างไรครับก็ทดลองครับอย่างที่บอกว่ามี2แบบลองทดลองจากที่เราจะเป็นผู้เชี่ยวชาญตัดลองให้โอกาสคนอื่นพูดเยอะๆตั้งคำถามง่ายๆถ้าบางเรื่องเขาติดปัญหาแทนที่จะปล่อยให้คุยอาจจะปล่อยให้คุยเต็มที่ก็ได้แต่เราต้องเป็นคนที่ตั้งคำถามนักตั้งคำถามเอ๊ะแล้วที่ไหนทำได้ดีใครทำได้ดีเหมือนผมทำเรื่องเกี่ยวกับเกษตรเฮ้ยเขามีปัญหาว่าปลูกข้าวไม่ค่อยดีแล้วใครจะปลูกได้ดีขายข้าวไม่ได้แล้วใครที่ขายได้ไม่มีนะฮะเราจะได้ต้นแบบเข้ามานะฮะเราก็เอามาปรับปรุงท่านเองเพียงแต่เราระบุความกังวลออกมาให้ได้เขาเรียกว่าปัญหาเงี้ยนะครับแต่ไม่ต้องไปเสียเวลาดิสคัสมากของข้อมูลเลยนะครับอันนี้ง่ายๆแล้วก็ทดลองตามเรื่อยๆครับจริงๆผมมีไลฟ์อะไรเรื่อยๆส่วนใหญ่อย่างผมก็จะมีฝึกให้ทำนะครับก็แล้วก็ในเว็บในโกทูโนผมก็ลองพิมพ์ไปดร.มิโยจะมีอะไรเยอะนะครับเช่นคุณอยากทำเรื่องการสื่อสารเนี่ยใครที่สื่อสารแล้วได้ผลนี่เนี่ยคุณก็ไปดูใครเป็นต้นแบบเรื่องการสื่อสารของคุณทั้งตัวคนและคนอื่นคือ OD ทำเอาทั้งประสบการณ์ตัวเองและคนอื่นมารวมกันอย่างนี้นะครับอยากศึกษาลูกค้าก็ไปถามลูกค้าเราชอบเราตรงไหนลูกค้าที่คุณอยากได้ลูกค้าที่ซื้อซ้ำก็ไปถามพวกซื้อซ้ำอะไรทำให้เขาซื้อซ้ำของเราอะไรทำให้บอกต่อเนี่ยคุณก็เดินข้อมูล OD เนี่ยเป็น scientific นะครับคือวิทยาศาสตร์เพราะนั้นต้องบอกไม่ใช่ positive thinking เอาข้อมูลจริงๆมาเล่นกันประสบการณ์จริงใช่ไหมครับครับพี่สวัสดิ์มีความเห็นอะไรบ้างครับพี่สวัสดิ์ดีที่เป็นทางอีกครั้งพี่สวัสดิ์คนสนใจมากเลยเดี๋ยวเลยครับพี่แต่มันเสียงมันเงียบเลยครับพี่สวัสดิ์เปิดไมค์นิดนึงครับพี่มั่นเปิดไมค์ให้นิดนึงเปิดไมค์พี่สวัสดิ์ครับผมไม่ได้เปิดไมค์โอเคก็คือหลักสูตรไอ้ positive OD master class เนี่ยดีนะผมว่าเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่และที่เป็น life long learning ด้วยก็แปลว่าเหมือนเป็นแฟนคลับต่อชีวิตเลยเนาะนี่ถ้ากับลองรับแฟนคลับอาจารย์พิโยกับอาจารย์นำคาร์มอนก็น่าว่าน่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องของการเป็นลักษณะอะไร open university ป่ะเป็นอะไรก็แต่เป็น open U ไปเลยครับพี่ก็ดีมากดีมากได้มีเป็นท่านหรือเขาเป็นที่ปรึกษาให้อ่ะมีโอกาสผมก็อยากเผื่อมีอะไรที่จะแอสโซเชตกันก็ยินดีผมก็ชอบเรียนรู้ตลอดชีวิตเหมือนกันนะครับขอบพระคุณมากได้ความรู้เรื่องเนี่ยเปลี่ยน mindset เรื่อง OD นะผมคิดว่านะถ้าเดิมปีเห็นไหมเจนได้ว่าคือโลกยุคใหม่เป็นเรื่องของการที่ไอ3คำเนี่ยที่คือบอกว่าเป็นหลังโควิดก็คือ safety healthy แล้วก็ happiness สามคำเนี่ยมันต้องใส่เข้ามาซึ่งในหลักคิดแบบเก่ามันไม่มีมันไม่มีนะอย่างนี้ดีละเดี๋ยวนะอาจารย์ก็ช่วยจุดประกายวงการต่างๆครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครับอาจารย์สวัสดิ์มองไปถึงคนรุ่นหน้าด้วยครับพี่หลายคนเข้าใจว่า OD แค่ไปจริงไม่ใช่ OD ช่วยเรา
เปลี่ยน mindset ถึงขั้นมองคน next generation ใช่คืออย่างนี้อาจารย์คือเดือนปีเนี่ยคือคำมันอะคำมันเนี่ยเขาจะตีเฉพาะ OD organization development ใช่แล้วมันก็ว่า organization คืออะไร define แต่ว่าเวลานี้ mindset มันต้องเปลี่ยนเพราะว่าเพราะว่ามันก็มาที่เรื่องของ outcome based มันมาเรื่องของคำว่า stakeholder เนี่ยสำคัญเลยเมื่อก่อนนี่มันก็คือเน้นไปที่ shareholder ใช่ไหมคุณก็ทำยังไงก็ตามให้ performance นี่มันดียอดขายสูงสุดส่วนแบ่งตลาดสูงสุดกำไรสูงสุด ราคาหุ้นสูงสุดสูงสุดหมดเลยแต่ว่าโลกยุคใหม่เนี่ยไอ้แค่นั้นมันไม่พอละ maximize profit ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายละเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมันก็เลยมาอย่างที่อาจารย์พูดทั้งหมดเลยเนี่ยว่าตอนนี้คุณต้องไป stakeholder ละเพราะว่าคุณไม่สามารถจะมองจากตัวเองเป็นหลักละเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ในแง่ของการบริหารทั้งระดับองค์กรระดับประเทศด้วยซ้ำครับคือโอดียุคใหม่มองถึง environment system change เลยครับพี่ใช่ตอนที่ปีเตอร์เซงเก้มาพี่มาครับครับผมปีเตอร์เซงเก้นั่นคือถือว่าโอดีที่เป็นกูรูใช่เรามองระดับโลกเลยว่าเฮ้ยเราสิ่งที่เราทำเนี่ยสร้างปัญหาได้ตามมาไหมนี่เรียก system change แล้วมันก็ต้องสร้าง ecosystem ที่มันรองรับด้วยตรงนี้มันคืออย่างนี้เลยครับว่า from ego system to ecosystem เหรอพี่เนี่ยมันไปใหญ่คือผมคิดว่าคนที่ไม่ได้เปิดโลกกับการเรียนรู้อย่างกว้างขวางนี่นะครับเขาตามไม่ทันนะผมคิดว่าไอ้ตอนนี้มันจำเป็นละมันเมื่อก่อนเมื่อกี้อาจารย์มีการพูดถึงเรื่อง soft skill ใช่ไหมที่อาจารย์อามอนบอกว่ามันเป็น essential skill ละซึ่งเขาเองเขาไม่เมื่อก่อนมันกลายเป็นเหมือนทางเลือกมันเหมือนทางเลือกใช่ไหมว่าเอ้ยคุณมี soft skill ด้วยก็ดีนะแต่เอา performance ก่อนเอาเน้นไปทางนั้นซึ่งดีละอย่างนี้ก็ต้องช่วยกันขยับอันนี้ก็เป็นงานของผมเหมือนกันแต่งานสิ่งของผมเนี่ยก็จะพยายามเน้นในแบบนี้พยายามส่งเสริมเรื่องพวกนี้นะครับก็ขอบพระคุณมากครับอาจารย์มีอะไรดีๆก็เขียนมาได้ได้ช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าคนแสวงหานะพี่มันเหมือนกับแสวงหากันอีกรอบว่าเฮ้ยมันเหมือนเซ็ตลุคเซ็ตให้เธออะไรช่วงนี้อะไรเขาเรียกว่าเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนกันตอนนี้อะพี่ไม่เปลี่ยนก็ตายแล้วอย่างก็คืออะไรว่าเครื่องมือของการสื่อในการที่เข้าถึงองค์ความรู้เนี่ยซึ่งเดิมทีมันมีอยู่แล้วนะแต่มันมีประเภทที่คนที่เขาเข้าไปเป็น early adoption เนี่ยมันก็มีแต่ว่าเวลานี้เนี่ยโควิดเนี่ยมันมาเป็นตัวเร่งในสิ่งที่เทคโนโลยีมันเอื้ออยู่แล้วมันมีอยู่แล้วแต่มันยังไม่มากแต่ที่มันตอนนี้มันเป็นตัวเร่งพอตัวเร่งคนก็เริ่มรู้จักเริ่มทดลองเริ่มทำปั๊บเนี่ยเขาจะเริ่มเคยชินกับการที่จะแสวงหาความรู้แบบนี้เพราะฉะนั้นหลักสูตรที่จะมีความ flexible การที่ว่าเขาจะสามารถจะเรียนทางไกลได้อะไรแบบนี้ซึ่งขนาดเขา work from home ก็ยังทำได้อยู่ได้เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ด้วยที่ไหน anywhere anytime เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันก็เนี่ยมันก็เอื้อเลยโควิดมาช่วยจัดระเบียบโลกใหม่ไหมอาจารย์โอ้จัดระเบียบผมว่าเป็นช่วงที่น่าทึ่งครับก็ผมว่าทุกคนก็กลายเป็นว่ามันเริ่มเอโก้ไปเอโคซิสเต็มอ่ะพี่ใช่คืออย่างที่บอกคุณอยู่ตัวเองไม่ได้แล้วก็ต้องเปลี่ยนการศึกษาความคิดเปลี่ยนใช่มันก็ช่วงเวลาที่มันเป็นจุดหางเขของมนุษยชาตินะพี่แบบนึกไม่ถึง5เดือนที่แล้วไม่มีใครจะทำอะไรอย่างนี้หรอกพี่ใช่เขาไม่เคยชินเขาไม่รู้ไม่ชินไม่กล้าแต่ตอนนี้มันถูกบังคับให้ทำก็เลยเอ้ยได้ดีว่ะเรียนรู้ก็ได้วิธีการใหม่ๆแล้วก็ไอ้รั้วคือหมายว่าขอบเขตของมันเนี่ยตอนนี้มันโลกยุคใหม่นี่ผมมองว่า1มันไม่มีความลับครับ2ไม่มีความเกรงใจไม่มีพรมแดนไม่มีความเกรงใจคือหมายว่า1มันพร้อมจะแฉหรือพร้อมจะชมพร้อมจะช่วยมันก็ส่งต่อไงเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ลืมไปว่านี่พ.ศ.อะไรแล้วเนี่ยเขาตามไม่ทันเขายังคิดแบบ50ปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นก็มันก็มีประโยชน์มากๆซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงมันถึงยุคเนี้ยมันจะเป็นยุคใหม่ต่อไปนะดีครับ
อาจารย์ก็มีส่วนสำคัญในการที่จะจุดประกายความคิดแล้วก็เขย่าอัตตาให้มันไปต่ออีโคซิสเต็มพี่โอ้มันเราเองก็แล้วก็ผมว่ามันเป็นหักเหจุดหักเหคือมันไม่ควรลงเหวพี่ใช่ใช่ขึ้นควรต้องขึ้นอ่ะผมว่ามันก็ช่วงปรับตัวผมว่าช่วงปรับตัวโอเคครับดีครับดีครับขอบคุณมากครับพี่สุภาพขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอเคครับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับมีท่านที่อยู่ในซูมนะครับปิ๊งๆอะไรบ้างในวันนี้นะครับอยากให้จริงๆอยากเชิญเช็คเอาท์เดี๋ยวเราจะมีกระบวนการเช็คเอาท์จะเป็นเหมือน after action review เล็กๆนะครับว่าวันนี้ปิ้งอะไรบ้างนะครับสามารถเปิดไมค์นะครับถ้าท่านเปิดไมค์ได้เปิดไมค์ให้หน่อยนะครับว่าวันนี้ปิ้งอะไรบ้างครับเดี๋ยวเลยครับขออนุญาตนะคะเรียนเชิญครับเป็นว่าไงครับที่อาจารย์บอกว่าลดความเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวเองลงอ่ะครับมันเหมือนทําก็ทําให้เราเปิดใจรับฟังคนอื่นมากขึ้นอ่ะโดยเฉพาะคนที่โดยเฉพาะพวกพนักงานหรือคนที่ทำงานในคนที่ทำงานในฟิลนั้นจริงๆเลยค่ะมันเหมือนเราก็จะได้รับฟังด้วยว่ามุมมองเขาเป็นยังไงด้วยค่ะอาจารย์จากปกติเราก็จะแบบใช้ความเป็นผู้เชี่ยวชาญของเราจริงๆแล้วก็สั่งการไปเลยคอมมานด์ไปเลยอะไรเนี้ยยังไม่ทันเลยฟังเขาเลยแล้วก็จะได้เห็นมุมมองเขาแล้วก็ดูด้วยว่าอ๋อเขามีแนวคิดอย่างนี้เขามีสกิลตัวนี้นะคนนี้เขาเสนอไอเดียแบบนี้ซะเขามีมุมมองหรือว่าความเป็นเขาเป็นยังไงเนี่ยครับเนี่ยสำคัญเลยครับรู้สึกตรงนี้จะเป็นประโยชน์มากครับก็เคยไปเจอบางโรงงานเนี่ยฝึกคนมาไม่ได้เลยเพราะว่าใจร้อนที่จะพัฒนาตัวเองพัฒนาคือผมเคยเจอบางที่นะโอ้โหจะเกษียณแล้วแต่ต้องพึ่งพนักงานคนนี้คนเดียวใช่ๆมีเยอะครับปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าเราไปเจอว่าเฮ้ยเขาคือที่เขาเก่งขึ้นมาพี่คนนี้ที่เก่งเป็นอัจฉริยะโรงงานนะเพราะสมัยเด็กผมถามที่มาที่ไปคือว่าเวลาสมัยเด็กที่เขาฝึกตัวนายเขาจะเป็นประมาณว่าเฮ้ยสมมติเกิดปัญหานี่ลองประชุมระดมสมองคิดกันเองหน่อยสิแล้วก็เดินไปถ้าเห็นเขาท่าก็โอเคทำต่อเนี่ยเขาฝึกแต่พอเขาโตขึ้นเนี่ยเขาไม่เคยใช้กระบวนการนี้กับลูกน้องเลยครับเขาบอกว่าคนที่เขาก็เลยบอกว่าก็เหมือนไม่เคยฝึกอะไรขึ้นมาเพราะเขาใจร้อนอ่ะมาเลยอ๋อครับไม่เคยฝึกคือแน่นอนงานเสร็จแต่ว่าคนไม่เคยเก่งขึ้นอ่ะก็ต้องทำอยู่คนเดียวที่สุดโรงงานก็พึ่งเขาอยู่คนเดียวจนเกษียณอ่ะเพราะเป็นกระทิงครับคนนั้นกระทิงเลยโอเคมีคนถามมามีครับอาจารย์มีคนบอกว่ารู้สึกว่าเราสามารถทำอะไรได้กับงาน OD อีกมากมายเลยนะครับแล้วก็มีคนถามว่าอยากทราบว่าเพราะอะไรเราต้องมีการเช็คอินเช็คเอาท์ตลอดเวลาในแต่ละครั้งทำไปเพื่ออะไรครับนี่ต้องให้อาจารย์ยิโยชี้แจงแถลงไขนะครับใช่อันนี้เป็นแนวของพวก OD แนวหนึ่งเขาเรียกกลุ่ม Learning Organization นะฮะคือที่มีเช็คอินเนี่ยอย่างแรกเลยที่เราเห็นเลยคือความพร้อมของคนไม่เท่ากันมันเหมือนมนุษย์เรามันเหมือนเวลาออกกำลังกายแล้วมีวอร์มอัพประโยชน์ที่ผมเห็นนะบางทีอย่างผมทำเกี่ยวกับ Positive Psychology เช็คอินของผมเนี่ยถ้าเป็นฟิลนึงเราจะถามว่า 2-3 อาทิตย์นี้มีอะไรดีๆที่เกิดขึ้นบ้างโอ้โหคุณเชื่อไหมพอคนพูดออกมาหมดสิ่งดีๆเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มนุษย์ผมเวลาผมถามย้อนกลับไปว่าไอ้สิ่งดีๆที่พูดน่ะเป็นยังไงเดี๋ยวผมเองได้มีโอกาสได้กินข้าวกับที่บ้านได้พาลูกสาวไปเดินเล่นอะไรเงี้ยผมยกตัวอย่างนะเป็นเพื่อนเขาออกกำลังกายเนี่ยให้กลายเป็นว่ามนุษย์เราอ่ะความสุขมันง่ายๆอ่ะบางทีกลายเป็นประเด็นที่วอร์มอัพแล้วทำเราได้คอนเน็กถึงตัวเขาไม่งั้นมันจะกลายเป็นบาริเออร์ในงานมันเหมือนจูนนิดนึงบางทีความเตรียมความพร้อมและก่อนออกเนี่ยทำไมถามเพื่อให้มันจูนทำให้เราจูนเขาบางทีเอ้ยคนนี้อาจจะไม่พร้อมหรือเปล่าอย่างเงี้ยเราอาจจะปรับโทนเราได้คนนี้ไปเจอประสบการณ์บางทีมันเบลนด์เข้ามามันเหมือนทำให้เราจูนก็ติดนะถ้าเช็คเอาท์เอาไว้ประโยชน์อะไรครับที่ผมถามว่าคุณปิ๊งอะไรอ่ะอย่างแรกเลยผมจะบอกเลยว่าทำตามทฤษฎีสมองนะเขาบอกว่าถ้าคุณชอบอะไรเนี่ยสมองส่วนหน้าคุณจะบันทึกไว้แล้วคุณจะขยายขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นที่ผมถามคุณปิ๊งเพื่อให้คุณตกผลึกบางทีคุณจะเนื้อหาทั้งหมดอ่ะเวลาถามว่าปิ๊งอะไรคุณจะconceptualize ออกมานะฮะแล้วเวลาคนพูดออกมาผมจะรู้ว่าอ้อประเด็นนี้ยังขาดอยู่ก็เสริมให้เหมือนที่เมอร์ลินพูดตะเกียนะครับมันเหมือนเป็นการเติมเต็มนะครับเติมเต็มกันการเช็คเอาท์ครับโอเคครับท่านเดิมถามว่าแล้วการเช็คอินเป็นหัวข้ออะไรก็ได้ใช่ไหมครับถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะใช้ถามว่าสองสามวันนี้มีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างเงี้ย
ถ้ารู้สึกยังไงเนี่ยถ้าถามอย่างเงี้ยมันจะมีข้อมูลมากขึ้นใช้ศิลปะนิดนึงแต่ถ้าถามว่าเช็คอินตอนเนี้ยอะไรอยู่ในหัวบางคนก็จะประมาณว่าไม่ค่อยให้ข้อมูลอะไรอ่ะก็แล้วแต่สไตล์นะผมจะแนะนำว่าผมใช้ว่า 2-3 ที่ผ่านมามีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างเหมือนให้เขาระลึกถึงข้อมูลที่ดีอ่ะจะหัวข้ออะไรก็ได้แต่ดูโทนนิดนึงค่อยๆฝึกทำแบบผมก็ได้นะครับจะดีงั้นผมเสริมมาแล้วกันนะครับอาจารย์เดี๋ยวผมว่ากังวลอะไรบ้างได้ไหมแล้วมันระวังมันสไปรัลดาวน์ถ้าคุณคุมไม่เป็นกังวลไม่มีตังค์ใช้คุณจะตอบเขาไงใช่ไหมฮะกังวลเนี้ยใช่คือถามบอกว่า2-3 วันนี้มีอะไรดีขึ้นมีอะไรที่เกิดดีๆเกิดขึ้นบ้างจะดีกว่านะฮะนี่มีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างเชิญเลยครับงั้นผมเสริมครับอาจารย์กระบวนการเช็คอินเช็คเอาท์เนี่ยงั้นผมในแนวของการทำ KM แล้วกันครับอาจารย์ในการทำ KM เนี่ยจะมีเครื่องมืออยู่ประมาณตัวหนึ่งเราเรียกว่าBefore Action Review During Action Review แล้วก็ AAR คือ After Action Review ครับตัวBefore Action Review เนี่ยเหมือนเตรียมความพร้อมครับเช่นวันนี้คาดหวังอะไรนะครับเช่นว่ากระบวนการวันนี้1ชั่วโมงเนี้ย2ชั่วโมงเนี้ยแต่ละท่านคาดหวังอะไรบ้างมันเป็นคำถามเช็คอินนะครับBefore Action Review เพื่อผู้นำกระบวนการหรือ Facilitator ก็ตามนะครับจะได้เป็นคนบอกก่อนจะได้เป็นคนรู้ความคาดหวังของแต่ละคนเพราะว่าจะได้ปรับจูนให้กระบวนการมันตอบโจทย์ความคาดหวังของแต่ละคนได้นะครับส่วนการเช็คเอาท์เนี่ยผมมองเป็น after action review นะครับว่าความคาดหวังของเขาอะมันได้บรรลุเป้าหมายแล้วหรือว่ามีอะไรที่เป็นข้อซักถามหรือมีคำถามค้างคาใจครับเดี๋ยวเราจะมีเซสชันหนึ่งทำก็เรียกว่า reflection นะมันจะมีที่มาที่ไปของว่า after before และ after นะอันนี้มาจากการพัฒนากองทัพสองสลัดเขานะครับเขาทำไม่คนตายเนาะเดี๋ยวขั้นต่อไปจะเป็นกลุ่มข้างๆต่อไปจะเป็นหัวข้อนึงซึ่งจะมีรายละเอียดเลยนะครับว่าแล้วมีประโยชน์แต่ละอันคืออะไรเอาไปใช้อะไรเอาคือจะบอกเลยแค่ after action กับbefore action review ถ้าทำเป็นเนี่ยมันคือไคเซนประเภทหนึ่งเลยมันจะ improve อะไรขึ้นมาเองนะเดี๋ยวสอนให้นะครับในครั้งต่อไปเดี๋ยวจะมีรายละเอียดเลยเดี๋ยวจะพาคุณทำเลยพาทำในห้องเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูคุณตามมาดูแล้วจะพาทำให้ดูเลยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยการบรรยายครั้งต่อไปจะเริ่มเป็น action ลงลึกมากขึ้นอาจจะจับมือทำให้ดูเลย AI ทำไง positive deviant ทำไงนะครับเจอบางที่เช็คอินนานรู้สึกเสียเวลาก็คือเราก็ต้องไปพัฒนาเช็คอินนะครับที่ไม่เสียเวลานะครับอาจจะพัฒนาเป็นกลุ่มย่อยเช็คอินกันเองแล้วมาเลือกมานี่กลุ่มใหญ่ก็ได้คือ OD เนี่ยเวลาเราทำไปเราต้องย้อนกลับมากระบวนการและอินพรูฟกระบวนการเราด้วยนั่นคือเรียก reflection นั่นแหละนะครับ reflection มี2แบบ reflection เรื่องงานกับ reflection สิ่งที่เราทำอยู่ชีวิตกับ reflection การทำ OD ของเราเลยถ้ามันทำเสียเวลาปุ๊บเราก็พยายามพัฒนาอะไรไม่เสียเวลาทำได้ครับอย่าคิดว่าเหมือนกันนะคนละสูตรมีหลายสูตรครับอินมีหลายประมาณผมว่าประมาณ 4-5 สูตรนะเดี๋ยวสอนให้ครับคำถามว่าเวลาคนอื่นเขาฟังเขาอาจจะมองว่าไม่เกี่ยวข้องกับเขานะอันนี้แชร์จากที่เจอมาครับก็ต้องพัฒนาคำถามที่ดีทุกเรื่องอ่ะมันมีไซน์กับอาร์ตคุณต้องพัฒนาเป็นอาร์ตขึ้นมาต้องบอกความสำคัญเขาแล้วก็อาจจะค่อยๆปรับเปลี่ยนอย่างผมก็เคยเจอผมก็ปรับเปลี่ยนไปอีกแบบนึงถึงบอกว่ามีหลายสูตรไงถ้าเป็นเช็คอินจากวงฟาก็จะในแบบนึงถ้าเช็คอินจากวงของ MIT Learning Organization ก็จะเป็นแบบนึงคนละอันสูตรคนละแบบก็เท่าที่ผมเคยเจอมาแชร์เรื่องเช็คอินที่ผมเจอมาแล้วกันครับมีอาจารย์อุดมนะครับก็เคยบอกว่าเคยไปปีหนึ่งเนี่ยท่านจะไปเข้ากระบวนการsystem change นะครับของปีเตอร์ชังเก้หนึ่งครั้งนะหนึ่งปีกลุ่มคนกลุ่มนี้จะเจอกันหนึ่งครั้งท่านเล่าให้ผมฟังว่าการเช็คอินของกลุ่มนั้นน่ะนะครับแค่เช็คอินอย่างเดียวคือให้หนึ่งคนน่ะเช็คอินว่าความเป็นไปเป็นมาหนึ่งปีเป็นยังไงบ้างนะครับเขาใช้เวลา2วันในการเช็คอินนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นผมว่าการเช็คอินเนี่ยเป็นสารและศีลนะครับของคนนำกระบวนการทีเดียวนะครับในการดูเวลานะครับเพราะว่าการประชุมครั้งนั้นอาจจะใช้เวลานาน 5-6 วันนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีเวลาแค่สั้นๆ1ชั่วโมง2ชั่วโมงอาจจะไม่ได้เช็คอินอะไรกันนานมากนักอันนี้ผมว่าเป็นสารและศีลของคนนำกระบวนการคือ facilitator เลยครับก็อันนี้ฝั่ง OD จริงๆต้อง OD กับฟ้าเนี่ยก็พัฒนาเป็นคนละแบบนะครับเดี๋ยวที่ทำในเมืองไทยกับที่ทำdevelopment ยังไงเดี๋ยวผมอธิบายให้เลยอ่ะตอนต่อไปเดี๋ยวคุณจะมีท่านอื่นอยากเช็คเอาท์ไหมครับวันนี้ฟิงอะไรบ้างจะเอาอะไรไปต่อยอดบ้างครับนะครับนี่ครับ
ถ้ามีเรียนเชิญเปิดไมค์ได้เลยครับมีไหมครับโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณอาจารย์พินโยรัตนาพันธ์มากๆนะครับที่มานะครับเสวนานะครับในหัวข้อทำไมผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องรู้จักงาน OD นะครับท่านก็บอกแล้วว่างาน OD เนี่ยมันไม่ใช่แค่ทำให้เกิดผลงานที่ดีขึ้นอย่างเดียวนะครับทำให้เกิดความร่วมไม้ร่วมมือกันของคนในทีมงานนะครับจะเป็นทีมเล็กๆจะเป็นครอบครัวจะเป็นธุรกิจจะเป็นอะไรก็ตามนะครับรวมไปถึงลูกค้ากับพาร์ทเนอร์ของเราด้วยนะครับและที่สำคัญครับงาน OD จะต้องทำให้องค์กรฉลาดขึ้นนะไม่ใช่แค่คนคนเดียวนะครับทั้งองค์กรต้องฉลาดขึ้นนะครับผมว่าสามนิยามนี้ก็เป็นนิยามของ OD ที่ผู้ประกอบการจริงๆก็น่าจะต้องเรียนรู้แล้วก็รู้จักนะครับว่างาน OD มันไม่ใช่แค่ไปเที่ยวทะเลกันหรือว่าไปละลายพฤติกรรมกันอย่างเดียวนะครับมันจะต้องแบบลงเนื้อนะครับในเนื้องานนะครับของแต่ละท่านนะครับเพื่อจะไปปรับเปลี่ยนนะครับแม้กระทั่งเนื้องานนะครับแม้กระทั่งวิธีการคิดนะครับรวมกันถึงเพื่อทำให้ผลลัพธ์มันเปลี่ยนไปจากเดิมครับทำให้ผลลัพธ์มันดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของวันนี้นะครับสำหรับการเสวนาสำหรับPositive OD Masterclass Episode ที่3ตลอดวันนี้นะครับมีท่านนึงนะครับทอมบอกว่าตั้งใจจะนำ OD มาพัฒนาทีมงานทุกวันค่ะเช็คอินเช็คเอาท์เพื่อให้เกิดผลงานที่ดีทำงานมีความสุขค่ะขอบคุณมากๆค่ะนี่ครับเดี๋ยวไม่ลองมาดูทางหลายๆมุมนะครับเดี๋ยวเราก็เบลนด์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเข้ามาครั้งต่อๆไปเดี๋ยวจะมีเทคนิคที่ละเอียดมากมันจะมีหลายสำนักนะฟาซิลิเตเตอร์ฝั่ง learning organization ฝั่ง AI มันเป็นยังไงมันมี 3-4 มุมก็ขอบคุณอาจารย์พินโยรัตนาพันธ์มากๆครับสำหรับกับการมอบเวลาให้กับโครงการPositive OD Masterclass นะครับผมถ้าท่านสนใจนะครับที่อยากเรียนรู้กับอาจารย์พินโยนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมจะส่งรายละเอียดให้นะครับที่ m.me/clubpathana นะครับแล้วก็สามารถติดตามนะครับไลฟ์อาจารย์พินโยอาจารย์ช่วงนี้อาจารย์ไลฟ์บ่อยมากนะครับติดตามบทความอาจารย์พินโยได้นะครับรวมถึงอาจารย์มีเนื้อหานะครับมีหนังสือดีๆแนะนำนะครับในบล็อกเอ่ยในเว็บไซต์ ai-thailand.org นะครับเพราะว่าเราอยากสร้างสารสลักนะครับสลักนะครับให้ความรู้ด้าน OD นะครับไปถึงทุกคนนะครับให้กับประเทศไทยของเรามันจะได้พัฒนาขึ้นนะครับผมอาจารย์มีอะไรจะฝากผู้ชมทาง Zoom กับ Facebook Live มั้ยครับอาจารย์ครับผมก็ขอบคุณมากๆครับอาจารย์ก็เดี๋ยวท่านที่สนใจนะครับงาน OD นะครับเราจะมีทอล์กอย่างเงี้ยบ่อยๆนะครับสำหรับก็สามารถไปกดไลค์กดแชร์นะครับเพจอาจารย์พินโยนะครับรวมถึงเพจนะครับ ABC ขับธุรกิจที่ฉลาดก็ได้นะครับผมยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับเราอยากนำความรู้ดีๆมามอบให้ทุกคนแบบจะเข้าถึงและจับต้องได้แล้วกันนะครับผมก็ถ้าท่านสนใจโครงการก็ติดต่อเข้ามาได้ครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับใน Zoom ใน Facebook Live แล้วก็ขอบคุณดร.พินโยรัตนาพันธ์มากๆนะครับสำหรับรายการในวันนี้ขอบคุณมากๆครับครับ